ชิญค่ะดิ่งแล้วมันจะดิ่งตลอดเวลาค่ะโอเคเวลาที่ตอนที่อาจารย์บอกว่าให้ของขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกมันไม่อยากออกใช่ไหมมันไม่อยากออกใช่จริงๆตรงนี้เนี่ยคือสภาวะของคุณมันพยายามเข้าสู่องค์ฌานมันเป็นกลไกมันเป็นกลไกธรรมชาติมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแลนด์สเคปเนี่ยนะของข้างในเข้าใจไหมมันเป็นทิวทัศน์เนี่ยทิวทัศน์ข้างในว่าเมื่อคุณเนี่ยมีวิตกวิจารคือเอาสติมาปักที่ฐานแล้วมันก็จะต้องไปตามขั้นตอนของเข้าสู่วิมุตติสุขเอกคตาเข้าสู่องค์ฌานที่4ตรงนี้เป็นการไหลเลื่อยตามธรรมชาติของมันนะคะซึ่งดิฉันสอบอารมณ์คุณเนี่ยคุณได้สภาวะนี้เนี่ยเป็นส่วนมากเลยในห้องนี้นะคะในห้องนี้ฉะนั้นคุณไม่อยากถอนออกมาตรงนี้ก็เป็นสภาวะที่โอเคละถ้าคุณนั่งของคุณอยู่คนเดียวคุณสามารถนั่งได้แต่เป็นชั่วโมงนะนั่งอยากจะนั่งอย่างนี้เพราะมันสุขนะสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกแล้วมันสุขจริงใช่ไหมมันสุขจริงนะคะแต่ตรงนี้คุณต้องมีปัญญาหัวหอกพูดไปเลยนะตรงนี้นะคะถ้าคุณไม่มีปัญญาหัวหอกรู้ว่าวิมุตติสุขตรงนั้นคือนิพพานแล้วมันจะเป็นอย่างนี้คุณสามารถพลัดไปสู่สมถะได้โดยขาดปัญญาโดยไม่มีปัญญาเข้าใจไหมเราทำตรงนี้เนี่ยเพื่อ1ฐาน1 2ตรงนี้เนี่ยนะคะเพื่อลดประชากรของเจอรี่ลดประชากรของเจอรี่เอาความคิดขยะออกไปความคิดขยะออกไปเข้าสู่วิมุตติสุขเข้าสู่วิมุตติสุขตรงนี้เพื่อต้องการที่จะจับเจ้าเจอรี่ทีละตัวว่ามันนะจะไม่มีอะไรแล้วมันก็เข้ามาแล้วควรเรายังไงควรเสร็จแล้วมันหายไปอย่างไรตรงนี้คือขั้นตอนที่3ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะซึ่งคุณจะดูตรงนี้ไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคุณจะดูอะไรได้ไหมเนี่ยเจอรี่มาอีกสักตัวคุณไม่รู้เรื่องนะคะพระเจ้าจึงวางขั้นตอนเนี่ยของฐาน1 2ก่อนอ่ะเคลียร์พื้นที่เพื่อว่าคุณจะได้จับเจ้าเจอรี่ทีละตัวได้นะคะว่ามันทำงานอย่างไรแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คุณจะซาโตริได้อ่ะแต่ถ้าคุณทำอย่างเป็นระบบอย่างเงี้ยที่ดิฉันเรียกว่า structured meditation คือทำอย่างหลับตาอย่างนั้นน่ะเอาอย่างนั้นน่ะทำอย่างหลับตานะคะพอคุณเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วคุณสามารถ bypassฐานที่3ได้เพราะว่าโดยสภาวะคุณจะดูดเข้าไปคุณจะถูกดูดเข้าไปสู่วิมุตติสุขเอกคตาอุเบกขาโดยธรรมชาติเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยดิฉันรีบให้ปัญญาหัวหอกกับคุณก่อนให้คุณรู้ว่าสภาวะวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานแหละคือนิพพานเพราะในขณะนี้เนี่ยคุณสามารถรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์เสียงสักแต่ว่าเสียงกลิ่นสักแต่ว่าสิ่งกลิ่นใช่ไหมสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสทุกอย่างสักแต่ว่ารับรู้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆฉะนั้นส่วนนี้ดิฉันพยายามที่จะให้คุณเนี่ยดูอย่างเกิดปัญญาเนี่ยว่าโอเคนะมันนิ่งอย่างนี้ไม่มีเจอรี่เข้ามาเรียกชื่อนะเรียกชื่อว่าไอ้เนี่ยเสียงนกไก่นะเสียงฉาบอะไรไม่มีอ่ะคุณเสียงสักแต่ว่าเสียงคุณต้องรู้ว่าขณะนั้นสภาวะนั้นๆคือนิพพานแล้วดิฉันก็กระชับให้คุณอีกว่าเนี่ยวิมุตติสุขเอกคตาอุเบกขาตรงนี้เ
พระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานณองค์ฌานที่4นี้ตรงนี้มีใครเถียงไหมคะว่าพระเจ้าไม่ได้เกิดอย่างนั้นจริงๆนี่เป็นความรู้ของพระอนุรุทธะนะคะพระอนุรุทธเนี่ยเป็นเจ้าชายสากยะองค์หนึ่งที่ออกบวชเนี่ยตอนที่พระเจ้ากลับไปกบิลพัสดุ์จำได้ไหมนะคะพรรษาที่2อ่ะปีต่อมาหลังจากที่ขยาแล้วอ่ะปีต่อมาเนี่ยถึงกลับกบิลพัสดุ์แล้วก็เจ้าชายสากยะตามออกบวชเนี่ย5องค์เนี่ยนะเจ้าชายภัคคุเจ้าชายกิมพิระเจ้าชายอนุรุทธเจ้าชายอานนท์เจ้าชายเทวทัตนะคะแล้วก็อุบาลีช่างทําผมนะคะตัดผมเสร็จแล้วให้อุบาลีเอากลับไปอุบาลีฉันจะเอาไปไหนจะไปทําอะไรเอาไปแขวนเอาไว้ฉันตามพวกเธอไปก็เลยไปแล้วก็พระเจ้าก็บวชอุบาลีก่อนอุบาลีนี่ได้สําเร็จอรหันต์แล้วก็มีบทบาทในการสังฆยนาเยอะทีเดียวนะคะสังฆยนาครั้งแรกถ้าไม่มีอุบาลีก็ทําไม่ได้เนี่ยอนุรุทธเนี่ยพระอนุรุทธเนี่ยก็คือหนึ่งในเจ้าชายสากยะนั่นแหละท่านความสามารถของท่านที่เป็นเอตทัคคะคือท่านสามารถเข้าไปนั่งเนี่ยในใจคนแล้วก็ดูฉะนั้นในคืนที่พระเจ้าท่านปรินิพพานถ้าใครไปอินเดียก็จะเห็นนะคะปางปรินิพพานเนี่ยนะคะถ้าเขาเขียนภาพหรือสลักอ่ะจะมีภิกษุองค์หนึ่งที่หันหลังให้กับเราหันหน้าให้กับพระเจ้าองค์นั้นคือพระอนุรุทธเถระนะคะซึ่งเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นท่านกำลังเข้าไปสู่ใจของพระเจ้าว่าท่านกำลังเดินสายธรรมเนี่ยของท่านอย่างไรก็เลยได้ข้อเท็จจริงตรงนี้มาไงว่าโอเคท่านเข้าสู่เนี่ยนะคะฌานเนี่ย1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอะไรต่ออะไรก็นั่งไปฌานชั้นสูงๆแล้วท่านก็ไล่ลงมาอีกไล่ลงมาอีกจนถึงเนี่ยฌานที่4จะว่าฌานที่4หรือออกจากฌานที่4ตรงนี้มันยังมี2เวอร์ชันแต่เราไม่ต้องเถียงในรายละเอียดตรงนี้รู้แต่ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับฌานที่4ต้องเกี่ยวข้องกับฌานที่4ฌานที่4ก็คือเอกคตาอุเบกขาวิมุตติสุขตรงนั้นน่ะพระเจ้าก็เนี่ยนั่นคือลมหายใจเฮือกสุดท้ายของท่านฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากที่คุณต้องรู้คุณต้องรู้ว่านั่นแหละคือสภาวะนิพพานถ้าคุณสามารถออกลมหายใจเฮือกสุดท้ายณโมเมนต์นั้นนั้นที่คุณมีวิมุตติสุขเอกคตาอุเบกขาคุณไปนิพพานแน่นอนแน่นอนเพราะนี่เรากำลังตามรอยพระอรหันต์ตามรอยของพระเจ้าเข้าใจไหมเราไม่ต้องไปเอา 84,000 ออกมาเอาแต่แก่นๆนะเอาแต่ตัวที่เรารู้ชัวร์ๆเอาแค่นั้นน่ะซึ่งเป็นเรื่องที่คุณทำได้เห็นไหมเมื่อเช้านี้เอาแค่ตกตีตีนิดหน่อยเนี่ยคุณก็เข้าฌานกันเป็นแถวแล้วแล้วเข้าสู่องค์ฌานที่4ด้วยนะวิตกวิจารหลุดหายไปปิติหลุดหายไปละก็จะนะคุณสามารถเนี่ยนะเห็นวิมุตติสุขชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นลมหายใจเห็นความรู้สึกผันก้นผันหลังอะไรเนี่ยผ่านวิมุตติสุขได้ชัดเจนนั่นคือคุณน่ะกำลังอยู่ในองค์ฌานที่4แล้วเข้าใจไหมอยู่กับวิมุตติสุขอุเบกขาเนี่ยเอกคตาตรงนี้องค์ฌานที่4นะคะฉะนั้นถ้าคุณตายเกิดที่นี้มีใครตายไปในขณะนั้นคุณไปนิพพานแน่นอนนะคะถ้าเกิดลมหายใจหยุดโอ้โหสาธุไปนิพพานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นตรงนี้คือปัญญาหัวหอกที่คุณต้องรู้เอาอย่างนี้เป็นปัญญาหัวหอกที่คุณต้องรู้ฉะนั้นเที่ยวหน้าเวลาที่คุณนั่งถึงสภาวะนี้เนี่ยคุณพูดกับตัวเองได้เลยเนี่ยขณะนั้นเนี่ยคุณต้องบอกว่าโอเคนี่แหละตรงนี้คือจุดฟูลสต็อปของทุกอย่างคุณไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วนี่คือพรมแดนสุดท้ายของทุกอย่างของทุกอย่างมันไม่มีสภาวะอะไรที่สามารถไปเหนือสภาวะนี้อีกแล้วเข้าใจไหมตรงนี้หมดแล้วก็คือภาพรู้ตรงนี้เนี่ยสามารถหลอมรวมเนี่ยกลับละตรงนี้คือกฎแห่งความเป็นหนึ่งละคุณลองไปสังเกตนะคุณลองสังเกตนะคะขณะนั้นนะคุณไม่เห็นตัวกายมันทุกอย่างเนี่ยเหลือแต่ the law of one จักรวาลนี้เนี่ยนะมีกฎเดียวเท่านั้นคือกฎแห่งความเป็นหนึ่งแล้วผู้รู้ทุกท่านจะพูดเหมือนกันหมดถึงสภาวะความเป็นหนึ่ง oneness the law of one นะคะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องบอกกับตัวเองว่านะนี่แหละจบละสภาวะนิพพานละ
นี่คือปัญญาหัวหอกที่คุณต้องเอาไปใช้ก่อนจนกระทั่งคุณซาโตริกับตัวเองมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณฉันรู้แล้วอะไรเงี้ยซาโตริเนี่ยของตัวเองคุณก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้เอาปัญญาหัวหอกของดิฉันเนี่ยไปก่อนว่านี่คือพรมแดนสุดท้ายละของจักรวาลซึ่งถ้าครูบาอาจารย์ไม่บอกคุณว่าสภาวะนี้คือนิพพานคุณก็จะทำยังไงอ่ะคุณก็จะยิ่งดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆโดยขาดปัญญาขาดปัญญาตรงนี้ก็เป็นอีกชุมทางหนึ่งก็ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าสมถะก็หมายความว่าอัปปนาสมาธิมันจะกลายเป็นเรื่องของอัปปนาสมาธิที่เรียกว่าลึกเนี่ยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าคุณขาดปัญญาเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ยังมีขั้นตอนที่คุณจะต้องทำเพราะว่าข้างในของคุณยังมีเรื่องของเจอรี่ที่เขาเรียกอนุสัยอนุสัยพวกนี้เนี่ยที่เราแปลว่ากิเลสที่ดองในสันดานใช่ไหมกิเลสพวกนั้นมันก็มากับเจอรี่นี่แหละนะคะกิเลสพวกนี้เนี่ยเจอรี่พวกนี้พลังสมาธิมันสามารถปลดได้พอกลบแล้วเนี่ยมันใสเลยใสเลยแล้วคุณจะเข้าใจผิดว่าคุณได้สภาวะแล้วเข้าใจไหมคุณจะเข้าใจผิดว่าโดยเฉพาะคนที่ถนัดในการปลีกวิเวกอยู่ป่าอยู่เขาอยู่อะไรแต่อะไรคือไม่มีใครทะเลาะกับเรานะคะไม่มีข้อสอบไม่มีบทท้าทายเนี่ยแล้วคุณก็นั่งแล้วคุณได้อย่างเงี้ยโดยเฉพาะอยู่ป่าไม่มีใครทะเลาะกับคุณมีแต่ลิงแต่ข้างคุณไม่มีใครมานั่งด่าคุณวิจารณ์คุณไม่มีใครมาพึ่งหนุนใจคุณคุณไม่ต้องทำข้อสอบคุณจะไม่รู้หรอกแล้วคุณก็อยู่กับสภาวะนี้ถ้าคุณตายไปคุณมีสิทธิ์ไปพรหมโลกไม่ใช่สุทาวาสนะพรหมโลกอายุไขเนี่ยคุณพลาดเป็นพุทธดรเลยนะเป็นมหากัปเนี่ยพุทธเจ้ามาแล้วไปแล้วพระศรีอามาแล้วไปแล้วคุณก็ยังเป็นพรหมลูกฟักอยู่แถวนั้นน่ะก็ใช่ไหมแล้วกลับมาอีกทีอาจจะไม่ได้เจอพุทธเจ้าก็ได้คุณอย่าทำเล่นนะคะพุทธเจ้าเนี่ยถึงว่าพอท่านตรัสรู้ปุ๊บสองคนแรกที่คิดถึงใครอรดาบทอุทกดาบททันทีเลยเพราะรู้ว่าเนี่ยสองคนจะต้องไปติดที่พรหมโลกอ่ะแล้วจะพลาดการมาตรัสรู้ของพุทธเจ้าเป็นพุทธันดรเลยอ่ะน่ากลัวนะติดนานอ่ะติดนานฉะนั้นตรงนี้แหละจำเป็นต้องมีปัญญาหัวหอกที่คุณรู้ว่าพอคุณเอาเจอรี่ออกไปแล้วตรงนี้คือนิพพานถ้าคุณถึงสภาวะนี้อย่านั่งนานเกินไปใช่ไหมอย่านั่งนานเกินไปให้มันเพียงพอสภาวะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซลฟ์ฮีลิ่งคือการบำบัดทั้งสุขภาพกายเนี่ยเพราะว่านี่คือพลังงานที่มัน positive มากมัน pure positive เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้เนี่ยดีมากเลย pure positive ตัวนี้ถ้ารู้ว่ามันเป็น consciousness pure consciousness this pure consciousness is pure positive มันเป็นสภาวะที่มันบริสุทธิ์ฉะนั้นพลังงานที่มันบริสุทธิ์ตัวนี้เนี่ยมันจะ heal มันจะบำบัดเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทำไมน้ำมูกไหลเป็นน้ำก๊อกเลยพอเจอรี่หายไปเนี่ยมันฮีลเลยน้ำมูกเนี่ยหยุดไหลแต่ตรงนี้คุณจะเพิ่งตัดสินเลยนะดิฉันไม่ได้พูดถึงรักษาโรคอะไรต่ออะไรที่มันรุนแรงนะไม่พูดเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ใช่หมอแล้วดิฉันจะไม่พูดอ่ะไม่พูดนะเพราะคนปฏิบัติทำเป็นวิปัสสนาก็เป็นมะเร็งกันนี่เพราะมันยังมีปัจจัยของเรื่องใช่พิบัติกรรมเก่าด้วยก็ใช่ไหมคุณเอกของเราก็เป็นมะเร็งมาแล้วรักษาแล้วเนี่ยก็เนี่ย3ปีก่อนเนี่ยเป็นนะคะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่พูดเรื่องอะไรที่เราไม่ชัวร์แต่เอาแบบง่ายๆเอาแก่น้ำมูกไหลปวดหัวที่คุณเนี่ยปวดเนี่ยตุ้มๆเนี่ยคุณลองนั่งนะเนี่ยมันก็จะหายไปดิฉันจำไม่ได้ว่าดิฉันเนี่ยกินยาพาราครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้หลายปีแล้วไม่แตะเลยของพวกนี้เนี่ยไม่แตะแล้วมันก็แปลกมากว่าที่จริงเนี่ยดิฉันเนี่ยไปหาหมอนวดเนี่ยเขาต้องโอ้ยมีแข็งที่เป็นเลยเพราะงานของดิฉันอยู่กับตรงนี้เข้าใจไหม
อยู่กับตรงนี้แล้วไม่ใช่ว่ามีโต๊ะมีต่างที่เรียกว่านั่งแบบถูกสุขภาพนะไม่มีโซฟาโทรทัศน์อยู่ข้างหน้าเพราะบ้านดิฉันเล็กไม่มีไอ้โต๊ะทำงานห้องทำงานไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยในดูแต่ดิฉันไม่มีปัญหาเรื่องปวดหัวไม่มีทั้งที่มีสิทธิ์ที่จะเพราะมันเนี่ยมันเกรงเพราะว่าไอ้การนั่งของเราไม่ถูกสุขลักษณะดิฉันไม่มีปัญหาเรื่องปวดหัวนะคะแต่โอเคแหละเพราะว่าแล้วน้องที่ชื่อทิพย์นะคะเขายังพูดอีกว่าวันนั้นน่ะเขารู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงแต่พอนั่งสมาธิออกมาเขารู้สึกกระชุ่มกระชวยซึ่งพวกเราสัมผัสนี้ได้ทั้งนั้นเพราะพอถึงสภาวะนี้ไอ้ตัวนี้ตัว consciousness ตัวนี้ซึ่งเป็นพลังงานนะคะมันเป็นพลังงานเนี่ยมันบำบัดก็ใช่ไหมบำบัดเนี่ยแค่เรียกว่าป้องกันโรคดีกว่าเป็นเรื่อง prevention ของโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะคะฉะนั้นกลับมาสู่ตรงนี้ใหม่ว่าถ้าคุณนั่งถึงสภาวะนี้ขอให้อย่านั่งนานเกินไปจนติดสงบเข้าใจไหมเอาปัญญาขึ้นมาก่อนว่าตรงนี้คือนิพพานละคือให้เข้าออกองค์ฌานได้แบบเร็วขึ้นเข้าออกองค์ฌานได้เนี่ยเร็วขึ้นเพื่อให้เรามั่นใจว่านี่เป็นทักษะนะเข้าออกองค์ฌานเนี่ยให้มั่นใจว่าเวลาที่เราจะใกล้ตายเนี่ยเราสามารถกลับมาสู่สภาวะนี้ได้นะคะให้นั่งดิฉันให้เวลากับตัวเองน่ะชั่วโมงนึงอ่ะทุกเช้าที่นั่งแบบหลับตานะคะก็เข้าถึงสภาวะนี้เนี่ยชั่วโมงนึงมากที่สุดโอเคมีชั่วโมง15นาทีชั่วโมงครึ่งใช่จริงทีเดียวอ่ะบางครั้งเราไม่อยากออกเพราะว่ามันดึกดำนะคะฉะนั้นถ้านั่งแบบหลับตาตรงนี้ดิฉันก็อธิบายอย่างนี้นะคะว่าบางครั้งเราบายพาสการฝึกฐานที่3ไปเราบายพาสคือเราข้ามไปเพราะว่าโดยสภาวะของมันเนี่ยมันให้เราเข้าสู่โดยธรรมชาติกลไกบังคับให้เราเนี่ยเข้าสู่วิมุตติสุขเข้าถึงนิพพานพอเข้าถึงนิพพานก็จบตรงนั้นไม่มีอะไรทำต่อเนี่ยคือสาเหตุที่ว่าครูบาอาจารย์ที่วางขั้นตอนการสอนไม่เป็นแต่ท่านมีสภาวะท่านจึงบอกว่าไม่ต้องทำอะไรก็ทุกอย่างเป็นอนิจจังก็ปล่อยวางไปไม่ต้องทำอะไรมันไม่มีอะไรให้ทำคือสำหรับท่านน่ะไม่มีอะไรให้ทำเพราะท่านอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้าคนฟังเขาอย่างนี้แล้วคุณไปบอกเขาไม่มีอะไรทำไม่ต้องทำเขาจะเข้าใจได้ยังไงเข้าใจไม่ได้มันคนละระดับอ่ะทีนี้นี่ไงเรื่องของการถ่ายทอดนี่โอ้โหนี่อีกทักษะหนึ่งเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามีสภาวะอย่างเดียวคุณถ่ายทอดสอนได้เลยไม่ใช่แล้วถ้าถ่ายทอดเนี่ยผิดเนี่ยทางเซนเนี่ยมักจะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมจะไม่ต้องทำอะไรได้ยังไงทำไมพระเจ้าถึงถ้าไม่ต้องทำอะไรทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์คุณจะไม่ทำอะไรได้ไงโอเคนะกลับมาตรงนี้ใหม่ถ้าคุณเริ่มวิตกวิจารณ์แล้วทำแบบหลับตานะคะคุณอาจจะไม่ต้องทำเรื่องฐานที่3เลยเพราะคุณเข้าสู่วิมุตติสุขเลยนะแต่ยังน้อยที่สุดพอคุณได้พลังงานก้อนใหญ่ๆตรงนี้ออกมาออกจากสมาธิแล้วในชีวิตประจำวันตัวนี้จะ alert มากขึ้นตัวนี้มันจะ alert มากขึ้นเมื่อเจอรี่เนี่ยตัวเล็กตัวน้อยอะไรมาเนี่ยเข้ามาไม่ว่าเจอรี่สีอะไรตัวนี้มันจะเห็นมันจะเห็นก็คือคุณจะถอยฐานลงมาฝึกฐานที่3ได้ง่ายขึ้นเพราะตัวนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาให้มันมีความถี่สูงขึ้นการรับรู้เนี่ยสูงขึ้นมีความว่องไวเนี่ยสูงขึ้นพอคุณออกจากสมาธิแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถรู้ละนะเดินเดี๋ยวบอกว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปเนี่ยนะเขาจะเข้าไปเนี่ยด่าเราวิจารณ์เราอะไรต่ออะไรคุณเนี่ยจะสามารถเนี่ยมองพวกนี้ได้สามารถมองพวกนี้เนี่ยแล้วเจอเรียกเข้ามาแล้วมันจิกเรายังไงขวนเรายังไงแล้วคุณหายใจลึกๆมันหายไปยังไงนี่คือการทำในขณะไม่ได้หลับตาฐานที่3คุณจะต้องทำเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่ตอนที่คุณรู้สึกตัวแม้ยังไม่ได้ลืมตานะนะคุณรู้สึกตัวเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยเจอรี่มันเข้ามาพอเข้ามาละเหลืองลูกเหลืองงานที่จะต้องไปทำเหลืองภาระเหลืองอะไรต่ออะไรมันเริ่มเข้ามาจิกละตรงนั้นแหละคุณต้องเริ่มทำทันทีเลย
คุณต้องเริ่มทำทันทีเลยซึ่งคุณจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อคุณมีโอกาสทำแบบหลับตาทำสมาธิเพราะตรงนั้นมันจะไปเพิ่มสมรรถภาพของเจ้าตัวนี้ของธาตุรู้ให้มันมีมากยิ่งขึ้นก็จะไหมแต่ถ้าคุณไม่ทำตัวนี้มันก็จะอ่อนแอพออ่อนแอเนี่ยพอคุณออกจากสมาธิหรือไม่ได้ออกเพราะคุณไม่ได้นั่งพอเจอพวกนี้คุณก็เสร็จก็ใช่ไหมคุณก็จะถูกมันลากไปแต่ถ้าคุณเนี่ยนะเรียกว่าข้ามโคตรมาแล้วอะนะคะข้ามโคตรมาแล้วคือไม่ได้แบบว่านะมืดบอดสนิทนะคะเป็นประเภทขนโคเลยนะนะคะถ้าคุณเนี่ยข้ามโคตรเข้ามาแล้วถึงแม้คุณไม่ได้ทำนะคราใดก็ตามที่คุณถูกเจอรี่พวกนี้เนี่ยนะรุมเอาความทุกข์ตรงนี้มันจะบอกคุณว่าไม่ได้ละฉันไม่ทำไม่ได้ละฉันเจ็บแล้วคุณไม่ชอบความเจ็บคุณไม่ชอบความทุกข์พวกนี้ใช่ไหมถึงแม้มันทุกข์แต่เป็นความทุกข์ที่มันสว่างเป็นความมืดที่สว่างนะคะมันจะเป็นความมืดที่สว่างที่มากระตุ้นให้คุณรู้ว่าฉันจะต้องพยายามปฏิบัติฉันต้องพยายามปฏิบัตินะคะโอเคเข้าใจนะคะนี่คือนี่พยายามที่จะประสานให้คุณเพราะว่าถ้าคุณนั่งหลับตาเนี่ยมันจะบายพาสฐานที่3เข้าสู่ฐานที่4เลยนะเข้าสู่องค์ฌานที่4เลยแล้วคุณก็นั่งอย่างเงี้ยโอเคสักชั่วโมงนึงแต่ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะกระชุ่มกระชวยแล้วตัวนี้มันก็จะ alert เพื่อที่จะเอามาดูไอ้พวกนี้ในขณะที่คุณลืมตาขึ้นมาแต่ทีนี้ในห้องนี้เนี่ยเพราะดิฉันคุมเกมอยู่ดิฉันก็เลยพยายามหาวิธีที่จะให้คุณเนี่ยยังคงฝึกฐานที่3ได้แม้อยู่ในองค์ฌานนี่คือสาเหตุที่เปิดเพลงเข้าใจมั้ยค่ะน้ำนมอะไรกุหลาบเป็นพิมพ์พวกนี้เนี่ยให้เราฟังเพื่อที่จะให้เจอรี่พวกนี้เข้ามาก่อนให้เจอรี่พวกนี้เข้ามาก่อนนะคะสีชมพูเราอยู่ไหนสีชมพูหายไปไหนไม่เป็นไรนะคะเจอรี่สีชมพูเนี่ยใช่ไหมเสียงเพลงโอ้โหยดย้อยเลยใช่ไหมเนี่ยเข้ามาหน้าที่ของพ่อค้าทั้งหลายต้องการนั่นคือเสียงเพลงพวกนี้คือเบ็ดเราดีๆนี่เองอะตะขอคมๆอะที่จะเกี่ยวตัวใจของคุณให้หลงเข้าไปเนี่ยอยู่ในโลกสีชมพูของคุณแล้วคุณก็เคลิ้มเป็นแบบนี้กันนะคะเราโอเคเรามีความสุขมากแต่นี่คือสุขอะไรคะเขาเรียกสุขอะไรคะกามสุขกามสุขมันก็สุขอ่ะมันก็สุขเข้าใจไหมแต่มันสุขสุขแล้วสุขตรงนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปฉะนั้นคุณจะเห็นชัดเลยเนี่ยเพลงพวกนี้โดยเฉพาะใครมีอดีตใช่ไหมเพลงพวกนี้เนี่ยเด็กๆฟังไม่รู้เรื่องแหละเพราะว่าดิฉันเนี่ยยุคสมัยโน้นสวสมัยโน้นก็ฉะนั้นดิฉันไปอังกฤษในยุคปลายของสุนทราภรณ์นะฉะนั้นก็เอาแต่เรื่องของสุนทราภรณ์ไปเข้าใจมั้ยแต่ว่าเด็กๆยุคนี้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณก็อาจจะได้เพลงอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นเจอรี่ตัวหมดเหงียดใช่มั้ยเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณต้องมองให้ออกนะเจอรี่ตัวหมดเหงียดหรือเจอรี่ตัวเคลิ้มหรือเปิดค่าน้ำนมขึ้นมานะคะใครที่มีอดีตอะไรกับแม่อดีตดีอดีตไม่ดีโอ้โหกว่าเราจะนะฉลาดขึ้นมาทำอะไรกับแม่โอ้โหตุ้มปังตุ้มปังเป็นประตูปังนะงอนแม่นะโอ้ยข้างในคิดอะไรไม่โอ้โหเนี่ยเนี่ยอดีตพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวเอาที่เรียกว่าอนุสัยอนุสัยกิเลสที่ดองในสันดานคือความคิดเนี่ยที่ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าจิตใต้สำนึกคือความคิดที่มันถูกกดเอาไว้ถูกอัดเอาไว้เพราะคุณไม่อยากยุ่งกับมันพอยุ่งกับมันแล้วมันเจ็บยุ่งกับมันแล้วมันเจ็บไม่อยากคิดเนี่ยล็อกเอาไว้เนี่ยข้างหลังนะที่เขาเรียกจิตใต้สำนึกแต่ถ้าคุณต้องการไปนิพพานนะคะอะไรที่ถูกกดเอาไว้เก็บเอาไว้พวกนี้คุณเก็บไม่ได้คุณจะต้องเกี่ยวมันขึ้นมาคุณจะต้อง
คุณจะต้องไปแอคทีเวทให้มันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเพลงพวกนี้นะคะก็เป็นจุดหนึ่งฉะนั้นคุณจะต้องทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณกดเอาไว้ตรงนี้นะคะโดยที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมันนะคุณปล่อยไม่ได้คุณยังไม่ได้ปล่อยเอาอย่างนั้นคุณยังไม่ได้ปล่อยคุณยังไม่ได้จัดการกับมันเข้าใจไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้อะไรที่คุณไปทำผิดอะไรกับใครแล้วก็มีความรู้สึกที่สำนึกผิดไอ้ guilty เนี่ย guilty conscience เนี่ยนะเจ็บมากนะโดยเฉพาะคุณไปทำอะไรกับคนที่คุณไม่ควรทำเช่นพ่อแม่นะพ่อแม่บ้างผู้ปกครองครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเนี่ยไปทำนะคะแล้วคุณยังฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณมีอะไรดิฉันไม่รู้จักคุณอ่านใจคุณไม่ได้คุณเท่านั้นที่รู้นะนะคะถ้าคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณรีบจัดการคือขออโหสิกรรมนี่คือการจัดการคือขออโหสิกรรมขออโหสิแต่แม่นะผมหนูก็โอ๊ยขอโทษด้วยขอโทษด้วยแม่ให้อโหสิกับหนูหน้าที่อะไรแต่อะไรพูดไปขอไปก็ใช่ไหมที่จะจัดการกับตัวนี้คือเกี่ยวมันขึ้นมามันเจ็บแหละคือก่อนหน้านั้นมันครอบแล้วมันทำให้คุณเจ็บแต่ถ้าคุณเนี่ยจัดการกับมันคือเกี่ยวมันขึ้นมาแล้วก็อาขออโหสิกรรมกันนี่เลยแล้วคุณต้องปล่อยคุณต้องปล่อยเพราะถ้าคุณต้องการไปนิพพานนะคะไม่ว่าเจอรี่สีอะไรคุณต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยยังไม่มีเงื่อนไขด้วยคุณจะไม่มีอะไรค้างไม่ได้เลยข้างในของคุณจะต้องใสแจ๋วต้องใสต้องโปร่งใสตลอดเลยมันไม่มีอะไรที่ว่าคิดขึ้นมาไม่จะต้องไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องลูกเรื่องลูกเต้าคู่ครองนะคะพ่อแม่พวกนี้นะคะคนไทยโบราณเราถึงบอกว่ารักลูกอย่ากอดเขาไม่ได้หมายถึงไม่ให้กอดในกายภาพกายภาพคุณต้องบอกลูกคุณรักนะคะกอดเขาอะไรให้มากแต่ข้างในคุณกอดไม่ได้คุณมาคนเดียวคุณต้องไปคนเดียวเข้าใจไหมคุณต้องอิสระอย่างสิ้นเชิงเลยอิสระอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณต้องการไปนิพพานฉะนั้นเรื่องพวกเจอรี่ดำๆพวกนี้นะคะอะไรก็ตามที่คุณเนี่ยกดเอาไว้เก็บเอาไว้นะคะดันเอาไว้ไม่อยากให้มันขึ้นมาพวกนี้นะคะในช่วงที่คุณฝึกวิปัสสนาเนี่ยโดยเฉพาะคุณออกจากขอนแก่นเข้าเมืองเลยอ่ะมันจะต้องมีข้อสอบอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ไอ้ของพวกนี้มันจะเข้ามาเยอะขึ้นที่จะให้คุณต้องจัดการกับมันให้ได้คุณจะไปเก็บต่อไม่ได้จะไปกดเอาไว้ไม่ได้เนี่ยไม่ให้มันขึ้นมาไม่ได้คุณจะต้องให้มันขึ้นมาแล้วก็นะจัดการกับมันก็คือจัดการกับมันเนี่ยดูนะคะดูก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเจ็บนะคะแล้วคุณก็พยายามเนี่ยนะไม่คิดถึงมันแต่ถ้าคุณทำอย่างที่มีหลักการอย่างนี้นะคะอย่างมีวิตกวิจารเข้าสู่ฐานหนึ่งสองสามสี่อะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยพอมันขึ้นมานะคะขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องมองมันขึ้นมาตอนแรกมันก็เจ็บนะคะแล้วคุณก็นะเคลียร์มันทิ้งจนกระทั่งสามารถมองมันอย่างไม่เจ็บมองมันอย่างไม่เจ็บเนี่ยที่ดิฉันเขียนไว้ในเรื่องอดอุตรินะคะคำว่าอย่าลูกโอ้โหในช่วงที่ต่อสู้เนี่ยอย่าลูกนี่นะคุยตะโกนลั่นเลยโอ้โหขึ้นมามันเจ็บไงมันเจ็บมากเลยเจ็บมากตะโกนลั่นมันสร้างระบบข้างในมันสร้างตัวมันขึ้นมาเป็นตัวเบรกตัวที่จะทำให้ตัวเองรู้ว่าเนี่ยต้องนะอย่าลูกให้มันออกไปนะคะเพราะมันเจ็บโดยเฉพาะโอ้โหพอปิดไฟนอนแล้วปิดไฟนอนไม่มีกิจกรรมอะไรหรอเหลือแต่ทอมกับเจอรี่ตอนนั้นนั่นหนักที่สุดเลยตอนนั้นหนักที่สุดเลยเข้าใจไหมเจอรี่ล้วนๆเลยทั้งกองทัพด้วยแล้วตอนนั้นแหละเป็นช่วงที่อย่าลูกเลยชินดังมากแล้วโอ้ยคุณสามีตกใจลูกก็ตกใจอะไรวะอะไรกับอะไรพวกนี้อ่ะแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งหลายปีเลยในช่วงต้นๆ นะคะดังมากเลย
จนพวกเขาเนี่ยนะประสาทจะกินเนี่ยผมก็ตายพาแม่ออกไปข้างนอกแล้วมันด่ายาลูกให้เราจะไปอธิบายยังไงแล้วเขาก็วางแผนกันนะคะบอกว่าถ้าแม่ยาลูกขึ้นมาพวกเขาจะเดินห่างจากเราแล้วก็บอกว่า I don't know her she come from Thailand ใครดูไม่ crazy เขาวางแผนไม่หมดนะซึ่งมันมีที่มันออกมาแต่ไม่ถึงมีเหมือนกันอะที่แล้วก็หลบออกมาแต่มันไม่กี่ครั้งมันก็อัตโนมัติแต่ไอ้ยาลูกแบบว่าเบาๆคนใกล้ชิดเท่านั้นนะลูกมันเนิร์ฟมากเลยแต่ว่าหลายปีช่วงนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆซาไปคุณต้องอ่านนะคะอวดอุตริเนี่ยดิฉันก็เล่าอะค่อยๆซาไปแล้วก็ค่อยหายไปทุกวันนี้มันก็ยังมีนะยาลูกแต่คือแบบเบาๆคือแบบเบาๆอะแบบไม่ได้มีอะไรที่มันนั่นเกินไปเข้าใจไหมคะกลับมาพูดถึงตรงนี้นะคะคุณเท่านั้นที่คุณรู้ว่าคุณเก็บอะไรไว้กดอะไรไว้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนคนนั้นยังอยู่คุณนะขออโหสิแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะจะเป็นคนที่หาตัวก็ไม่เจออะไรคุณก็ขอไปขออโหสินะคะคือพูดออกไปเนี่ยขออโหสิหรือว่าให้อโหสิกรรมกับเขาด้วยในสิ่งที่คนอื่นมาทำกับคุณแล้วคุณก็ไม่ยอมอ่ะคุณก็ไม่ยอมปล่อยอ่ะคุณต้องให้อโหสิกับเขาไม่ว่าจะเจ็บปวดอะไรยังไงไม่ว่าคุณเนี่ยนะจะถูกกระทำหนักหนาสาหัสกันอย่างไรที่ทำให้คุณนะต้องเสียหน้าถูกคนเข้าใจผิดอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณต้องทำในที่จริงเรื่องนี้ตรงไปตรงมานะคะเรื่องเป็นเรื่องแฟร์ที่สุดน่ะคุณจะเอานิพพานน่ะคุณจะเอาอะไรอ่ะเพราะนิพพานดีที่สุดน่ะคือไม่มีการประนีประนอมมันตรงไปตรงมาจริงๆเลยไม่ว่าเจอรี่สีอะไรคุณต้องปล่อยและปล่อยอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆนี่คือทางเดียวที่คุณทำได้ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะคะมันก็เจอรี่ก็จะน้อยลงนะคะทำจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าคุณสามารถคิดถึงเรื่องนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆได้โดยที่ไม่เจ็บอีกต่อไปละนั่นคือชัยชนะของคุณแล้วคุณก็จะรู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องตรงนี้คุณเดินถนนนะคุณไม่ต้องพูดถึงเลยเขาทำไม่ได้กลุ่มคนโคไม่รู้เรื่องทำไม่ได้อันนี้เนี่ยพูดกับกลุ่มเขาโคเท่านั้นนะคะฉะนั้นคุณต้องไปเนี่ยจัดการแล้วก็อย่าไปทำอะไรเพิ่มที่มันไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันก็คือคุณต้องทำข้อสอบใช่ข้อสอบคุณจะเข้ามหาวิทยาลัยจบเดี๋ยวไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยทำข้อสอบตอนเดี๋ยวนี้เข้าอนุบาลป.1อะไรเด็กก็ยังต้องไปทำข้อสอบอะไรนู่นบ้างพอมันต้องทำข้อสอบไปนิพพานก็ยิ่งต้องทำข้อสอบแล้วข้อสอบเนี่ยสำหรับออกจากขอนแก่นเนี่ยไปเมืองเลยนะคะไปเมืองเลยข้อสอบก็จะยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆแล้วมันก็จะยิ่งหนักด้วยมันก็จะยิ่งหนักแล้วถ้ายิ่งใครเป็นครูบาอาจารย์ก็จะยิ่งหนักยิ่งหนักคุณถึงเห็นไงคุณจะเข้าใจได้นะครูบาอาจารย์เนี่ยทุกคนเลยถ้าใครอยากจะเป็นครูบาอาจารย์ต้องพร้อมที่จะทำข้อสอบแบบหนักหนาสาหัสเนี่ยเรื่องถูกท้าทายทั้งหลายนะคะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพระด้วยข้อสอบก็มี2ข้ออันนี้เรียกว่าไม่ต้องเก่งข้อสอบเลยรู้เลยว่ามันจะออกรูปไหนก็คือเรื่องลาภสักการะกับเรื่องผู้หญิง2เรื่องนี้เท่านั้นถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้ก็ฉิวละแต่ส่วนมากสอบตกกันทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะนะคะสอบตกทั้งนั้นฉะนั้นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะคะแต่เรื่องของดิฉันเนี่ยถ้าเอาผู้ชายมาล่อก็คงจะผ่านได้ง่ายเหมือนกันนะคะราศักาละมันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าชมรมของเราก็บอดมีไกลนะคะนี่คือสาเหตุ13ปีเนี่ยก็ยังแปลกใจว่า13ปีเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีอะไรดักพร้อยแต่เราจะพูดเร็วเกินไปโน้ตนะคะทัชฟูดก็เลยฝรั่งต้องทัชฟูดนะคะแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวนะทีมงานเนี่ยเดี๋ยวดิฉันก็ต้องคุยกับเขาเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องของความโปร่งใสอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกอย่างคือไม่ว่าจะทำอะไรนะคะทำไปแล้วเนี่ยจะมานั่งคิดอีกทีแล้วข้างในเนี่ยมีอะไรตุกติกเนี่ยต้องไม่มีเลยต้องไม่มีเลยก็ใช่ไหม
ฉะนั้นถ้าคุณทำทุกอย่างเนี่ยอย่างโปร่งใสอย่างอะไรคือถ้าดิฉันเนี่ยมีอะไรตุกติกเนี่ยโอ้โหคุณคิดว่าตานี้เนี่ยจะมาสู้ตาพวกคุณเนี่ยซึ่งเป็นปัญญาชนทั้งนั้นมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าดิฉันไม่มีแบ็กอัพไงอย่างที่บอกไม่มีแบ็กอัพมันจะต้องอาศัยไอ้ข้างในของตัวเองจริงๆแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นตัวชี้อ่ะเป็นอินดิเคชันเนี่ยได้ดีนะคะเพราะเราไม่ทำเพื่อที่จะเอาชื่อเสียงเอาลาภสักการะอะไรถ้าดิฉันเริ่มคิดตังคุณดิฉันต้องวางแผนการพูดใหม่ละใช่ไหมวางแผนการพูดไงที่จะพูดยังไงเนี่ยให้คุณยอมควักเนี่ยเยอะๆใช่ไหมหลักหมื่นหลักแสนอะไรเนี่ยนะถ้าตั้งราคาถ้าดิฉันเนี่ยตั้งราคาโอ้อาจารย์คนนี้ก็มีค่าตัวนะถ้ามีค่าตัวเนี่ยก็คืออีกเรื่องนึงละอีกเรื่องนึงจะพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีค่าตัวปุ๊บเนี่ยดิฉันคุณจะให้ไม่ให้เลยเราก็พูดตามเนื้อผ้าได้แหละใช่ไหมพูดตามเนื้อผ้าแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจใครเพราะดิฉันไม่รู้จักคุณคุณจะเป็นด็อกเตอร์ดิฉันก็ไม่สนใจจะร่ำรวยแค่ไหนหัวโขนของคุณใหญ่แค่ไหนดิฉันไม่รู้จักคุณดิฉันไม่สนใจเข้าใจไหมเพราะดิฉันไม่จำเป็นต้องเอาใจคุณเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เราจะอิสระมากเลยตรงนี้เราก็จะพาคนไปนิพพานได้เพียวโอเคนะคะเข้าใจนะคะตกลงคุณนะต้องไปจัดการเอาเองนะฉะนั้นเรื่องการฝึกฐานที่3เนี่ยนะคะในขณะที่คุณเข้าฌานยากต้องบอกว่ายากแต่ว่าดิฉันพยายามทำเนี่ยโดยเอาพวกนี้เนี่ยมาเปิดเพลงชิงฉับอะไรแต่อะไรให้คุณเนี่ยพอเห็นสภาวะแต่เรื่องฐานที่3คุณจะต้องฝึกในขณะที่คุณไม่อะไรไม่อยู่ในสมาธิไม่อยู่ในสมาธิก็เลยยาวเลยแต่เข้าใจนะคะทีนี้ค่ะมีคำถามตรงนี้อีกมีไหมอ่ะเจอกันเล่นดังค่ะดังหน่อยเมื่อกี้ช่วงที่ปฏิบัตินะคะค่ะช่วงปฏิบัติช่วงที่อาจารย์ให้ฟังเพลงนะคะค่ะใช่ใช่มันเคลิ้มใช่ไหมคุณเคลิ้มมันเหมือนกับว่าเราสามารถจะไปคิดถึงแม่ซึ่งมันมีเนื้อเรื่องนะคะเราเลยต้องใช้จิตที่ตั้งมั่นเยอะค่ะพอเพลงต่อไปแล้วเหมือนกับว่าคือเรารู้สึกว่าเสียงมันดังจากที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงหูอ่ะคุณฟังเสียงสัตว์แต่ว่าเสียงได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วมันพอเพลงถัดไปมันก็เหมือนกับมันเริ่มเกิดความเคยชินช่วงจังหวะนั้นจะเห็นมันสามารถมีความคิดเข้ามาได้แต่ว่าเราจะรู้ทันแล้วเราก็จะโอเคก็เลยสงสัยว่าตอนนั้นจิตเราไม่ตั้งมั่นหรือเปล่าทำไมความคิดมันเข้ามาไม่ในองค์ฌานตรงนั้นเนี่ยคุณเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแต่เจอรี่ที่เข้ามาความคิดที่เข้ามามันไม่มีปฏิกิริยาต่อตัวใจของคุณน่ะใช่ไหมตรงนั้นแหละที่อาจารย์อธิบายว่าเจอรี่ที่เข้ามามันเป็นเรื่องของขันธรรมชาติขันบริสุทธิ์สัญญาขันเป็นส่วนมากใช่ไหมมันไม่มีสังขารขันละมันเป็นสัญญาขันน่ะที่มันบริสุทธิ์เข้าใจไหมเลือดที่มันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเหมือนกับผีเสื้อที่กำลังเนี่ยนะกระพือปีกอยู่ไกลๆไม่มีผลต่อตัวใจมันไม่ได้มาห้ามมาหันมาจิกมากวนตรงนั้นน่ะแล้วคุณก็เห็นด้วยตัวนี้เนี่ยตัวนี้สามารถเห็นนั่นคือการเห็นที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าเผลอออกไปกับเจอรี่คุณไม่ได้เผลอใช่ไหมคุณไม่ได้เผลอนั่นแหละคือการเห็นขันตามธรรมชาติของมันนะคะโอเคนะคะค่ะค่ะใช่เพลงแต่ละเพลงมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสัญญาของเขาจะพาไปสัญญาตัวไหนใช่ไหมอย่างข้าน้ำนมบางคนฟังแล้วก็เขินแตกเพราะอะไรที่ไปทำกับแม่ไว้มาเยอะเหลือเกินก็ใช่ไหมนะคะหรือกุหลาบเรียงพิงโอ้โหมีภาพทั้งคนร้องเสียงเนี่ยนะมันหยดย้อยหวานเหลือเกินทั้งทำนองทั้งอะไรต่ออะไรโอ้โหมันจินตนาการเนี่ยที่จะให้คุณเนี่ยเข้าไปในโลกสีชมพูของมันเห็นไหมอ่ะทีนี้ใครมีคำถามไหมคะเห็นยกมือค่ะอยากถามว่าตอนนี้อาจารย์บีบเสียงไก่เนี่ยไก่ไก่มันรู้สึกว่ามันจะตกใจนั่นแหละก็ตรงนั้นแหละคือต้องการให้คุณเห็นสภาวะเสียงใช่ไหมพอเ
พอเสียงเนี่ยเข้ามาปุ๊บกลายเป็นเจอรี่เจอรี่ตัวนี้คือเจอรี่ตัวตกใจฉะนั้นก็หมายความว่าคุณไม่สามารถฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงได้มันกลายมาเป็นเจอรี่ตัวตกใจที่กำลังข่วนตัวใจนี้อยู่ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือดูตรงรอยข่วนทันทีเลยตรงที่มันข่วนฮึ่มเนี่ยดูตรงนั้นน่ะมันข่วนตรงไหนเนี่ยตรงหน้าอกหน้าใจตรงนั้นน่ะคุณก็ดูไปที่ตรงนั้นแล้วก็ดูจนกระทั่งไอ้การกระเพื่อมมันหายไปแล้วเห็นใช่ไหมเห็นมันหายไปไหมคะภายในช่วงไม่กี่วิใช่ไหมไม่กี่วินาทีใช่ไหมสภาวะนั้นแหละคือคุณกำลังฝึกฐานที่3นั่นแหละที่ภาษาของอาจารย์ท่านหนึ่งเรียกว่าดูจิตดูจิตก็คือดูเจอรี่ดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยของมันซึ่งคุณจะดูได้ดีก็ต่อเมื่อภาพรู้ตัวนี้เนี่ยมันไหวใช่ไหมก็ครั้งเดียวใช่ไหมแล้วแต่มันก็ดีขึ้นใช่ไหมส่วนมากจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกที่เพราะว่ายังไม่ทันนะมันก็จึ๊กขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็หายไปอย่างเร็วมากไม่เกิน3วิก็หายไปแล้วอะใช่ไหมไม่เกิน3วิก็หายไปแล้วอาการตรงนั้นแหละคือเนื้อแท้ๆของการฝึกฐานที่3เนื้อแท้ๆเลยนั่นคือการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่3เข้าใจนะคะเข้าใจนะมีอีกไหมคำถามค่ะอาจารย์เรียนถามเรื่องสภาวะวิมุตติสุขค่ะตอนวิมุตติสุขที่อาจารย์ถามว่ารู้สึกยังไงคือมันรู้สึกนิ่งสงบแต่มันไม่รู้สึกว่ามีความสุขค่ะแค่นิ่งลึกๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รู้สึกเบาสบายอะไรอย่างเงี้ยโอเคดีค่ะอันนี้นี่คนถามก็เยอะนะคะว่าคำถามของคุณอยู่ตรงไหนคำถามใช่ไหมมันสุขคืออย่างนี้คุณเคยกินทุเรียนแล้วใช่ไหมคุณจะไปอธิบายรสชาติของทุเรียนให้กับคนที่ไม่เคยกินทุเรียนคุณคิดว่าง่ายไหมง่ายไหมไม่ง่ายหรอกคุณลองไปอธิบายให้ฝรั่งเขาฟังสิว่าทุเรียนเนี่ยรสชาติมันยังไงคุณไม่มีทางเลยอ่ะที่จะอธิบายได้มันมีทางเดียวที่จะทำให้เขารู้รสทุเรียนคืออินโดก็ไม่มีทุเรียนแดงๆอ่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนไปก่อนที่นู่นก็มีนะข้าวเหนียวทุเรียนก็แช่แข็งไปแข็งปุ๊บเลยไมโครเวฟ4นาทีเนี่ยออกมาได้ยังน้อยได้รสชาตินี่แหละทุเรียนรู้แล้วยังได้กลิ่นด้วยได้กลิ่นด้วยรู้แล้วไหมทุเรียนอย่างนี้แล้วให้เขาอธิบายต่อฉันใดก็ฉันนั้นคุณวิมุตติสุขตรงนี้นะคะคำพูดที่จะพูดออกมาเนี่ยที่เขาพูดกันน่ะตามประเพณีก็คือโล่งโปร่งเบาสบายสะอาดสว่างสงบมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่เขาใช้กันน่ะเย็นสุขเย็นฉะนั้นที่คุณพยายามที่จะเอาคำพูดพวกนี้เนี่ยวิ่งหาสภาวะแต่อย่าไม่ต้องคุณได้สภาวะนั้นแล้ววิมุตติสุขแล้วใช่ไหมคุณต้องมั่นใจนะว่าใช่คุณต้องให้มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ให้รู้ว่ามันใช่จริงสภาวะนั้นนะจะไปบอกว่าสุขมันก็ไม่ใช่ว่าสุขมันบอกมีใกล้มันบอกมีใกล้จริงๆอะนะมันว่างอะมัน nothingness น่ะมันบอกมีใกล้อะมันบอกมีใกล้จริงๆเลยอะมันว่างจะว่าสุขพอสุขปุ๊บเนี่ยคนเริ่มตีความละโอ้ยเย้สุขจังเลยถูกลอตเตอรี่โอ้ยสุขจังเลยได้กินอะไรเห็นไหมพอสุขปุ๊บแต่ละคนตีความเป็นคนละอย่างเพราะมันยังมีกลางมาสุขอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฉะนั้นคุณอย่าพยายามเอาศัพท์เพื่อที่จะไปหาสภาวะสิ่งที่ดิฉันทำให้พวกคุณเนี่ยก็คือสร้างสภาวะให้เกิดก่อนแล้วเราค่อยเอาคำศัพท์พวกนี้มาใส่ไอ้ที่เขาพูดกันน่ะฉะนั้นที่คุณบอกว่ามันก็ไม่เห็นจะสุขเลยแต่มันจะพูดว่าไงมันว่าใช่มันว่าคุณได้สภาวะแล้วล่ะจบตรงนั้น
คุณดิฉันจึงอธิบายอย่างนี้ไงว่าสภาวะนี้เหมือนกับรสชาติของเกลือเกลือเนี่ยมีรสชาติเดียวเป็นรสชาติเดียวนะเราไม่ต้องนั่นมากนะก็คืออะไรเค็มไม่ว่าเกลือเมืองไทยหรือว่าเกลือเชียงใหม่เกลือเมืองไทยเชียงใหม่เกลือเดียวกันใช่ไหมเกลือเมืองไทยเกลือเมืองจีนเกลือเมืองอังกฤษเกลือเมืองแคนาดาเกลืออะไรรสชาติเดียวคือเค็มถ้าลูกพระจันทร์มีเกลือก็ต้องเค็มเหมือนกันเข้าใจตรงนี้มัน universal พอคุณมีรสชาติของวิมุตติสุขวิมุตติสุขมีรสชาติเดียวคือว่างโล่งโปร่งเบาสบายคือบ่มีไกล nothing เข้าใจไหมอันนี้มีรสชาติเดียวฉะนั้นถ้าพวกคุณมีวิมุตติสุขคุณจะรู้ว่าดิฉันรู้สึกอย่างไรรู้เลยนะดิฉันก็จะรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเราไม่ใช่แค่นี้เราจะรู้เลยว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าระดับสูงเขารู้สึกอย่างไรคุณเข้าไปนั่งได้เลยอะว่าอ๋อหลวงตามหาบัวเป็นอย่างนี้เหรอท่านรู้สึกนี่คือวิหารธรรมวิหารคือบ้านคือธรรมที่เป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเข้าใจไหมเขาจะอยู่กับเนี่ยสภาวะอย่างนี้อ๋อหลวงปู่มั่นท่านก็อยู่กับอย่างนี้ถ้าท่านจะใช้เจอรี่ท่านก็ใช้เสร็จท่านก็เขี่ยทิ้งแล้วก็อยู่กับวิหารอันนี้บ้านอันนี้นี่คือกิจวัตรของท่านเราไม่ใช่แค่นี้เราไปถึงพระอรหันต์ในอดีตใครอะพระโสนะพระอุตระที่มาขึ้นสุวรรณภูมิอะนี่คือพระอรหันต์สองท่านนะคะที่เรียกว่าเข้าสู่การสังฆนาที่เมืองปาตาลิบุตร200ปีให้หลังปรินิพพานนะคะยุคพระเจ้าโสมมหาราชซึ่งยุคนั้นเนี่ยมีพระที่เป็นพระเอกเลยของยุคนั้นคือพระโมคคัลลิบุตรติสเถระนี่เป็นพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นที่มีวิชั่นมองการไกลว่าไม่ไหวแล้วนั่น200ปีนะยังบอกว่าไม่ไหวแล้วเป็น 2,600 ปีบอกยิ่งไม่ไหวยกกำลัง10ล้านใช่ไหมยุคนี้ยิ่งโอ้ยกกำลังเป็นล้านๆเลยนะคะก็เลยสังฆนาไงพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่3เลยนะคะตั้งพันองค์มั้งพระอาหารยุคนั้นยังหาได้ยุคนั้นถึงพันหรือเปล่าที่นี่ไม่แน่ใจพระโสนพระอุตระ2คนในนั้นนะคะฉะนั้นนั่นอะพวกเราเข้าไปได้เลยเข้าไปนั่งในใจของท่านได้เลยแล้วย้อนไปอีกถึงครั้งพุทธกาลนะคะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระจำได้ว่าพระอุบาลีพระอานนท์อะไรแต่อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็อยู่กับสภาวะนี้รวมถึงใครด้วยคะพระพุทธเจ้ารวมถึงพระพุทธเจ้าท่านนี่คือวิหารธรรมของท่านคุณอย่าคิดว่าอุ้ยตายแล้วไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดกลับขึ้นไม่นี่เราพูดตามเหตุผลตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของทศพลยานนะนะคะตรงนี้คือยานพื้นฐานของพระอริยเจ้าที่ทุกคนจะต้องมีคืออาสวัคคยายานอาสวะก็คือพวกขยะนี่คืออาสวะคือขยะทั้งหลายคือยานที่เอาขยะทั้งหลายออกเข้าใจไหมเอาขยะทั้งหลายออกไปแล้วก็ได้ยานอันนี้คือยานเนี่ยนิโรธานิพพานะเนี่ยนิพพานเนี่ยนิพพานะปรนามังสุขังเนี่ยก็คือตัวนี้นี่คือวิหารธรรมของท่านเราไม่ต้องพูดถึงอุเพนิวาสานุสติยานจักจุตูปปาตยานพวกนั้นเราไม่ต้องพูดถึงพวกนั้นเนี่ยตัวใครตัวเขาเรื่องบุพกรรมของเก่าใครมีก็ได้ไปนะคะหรือทิพตาทิพไรพวกนี้แต่ยานของพระอริยเจ้าพื้นฐานเลยต้องมีอันนี้เป็นพื้นฐานเลย ใช่ไหมเนี่ยอาสวัคคยายานฉะนั้นตรงนี้คือวิหารธรรมคือบ้านของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้หมายความว่าความคิดหายเกลี้ยงเป็นลูกกระหล่ำปลีซึ่งฝรั่งเขาชอบโอ้เป็นลูกกระหล่ำปลีแล้วฉันก็ทำได้ไม่ใช่คนละเรื่องกันตรงนี้เป็นวิหารธรรมแต่ถ้าคราใดจะต้องใช้ความคิดท่านก็เอาความคิดเข้ามาใช้ได้เข้าใจไหมเอามาใช้ได้ใช้เสร็จเขี่ยทิ้งอยู่กับวิหารธรรมอันนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องแยกให้ออกไม่ใช่ว่าเจอรี่หายไปเลยไม่ใช่ถึงตอนนั้นเจอรี่เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้
แต่ตอนแรกๆหรือว่าเนี่ยในกลุ่มขนโคอ่ะกลุ่มไข่เจียวเนี่ยเจอร์รี่เนี่ยมัน take over your life อ่ะใช่ป่ะเจอร์รี่อ่ะนี่คือแมวทอมนี่คือเจอร์รี่มัน take over ก็จะไหมคุมทั้งชีวิตของคุณเจอร์รี่เป็นนายทาสใช้คุณเป็นลูกทาสแต่ถ้าคุณเป็นพระอริยเจ้าตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นนายทาสเจอร์รี่จะเป็นลูกทาสละเกมมันเปลี่ยนแล้วก็เอาเจอร์รี่มาใช้ส่วนมากก็เจอร์รี่ขาวเจอร์รี่ใสเอามาใช้ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของเจอร์รี่ทั้งนั้นนะคะคุณต้องรู้นะที่พระเจ้าจำเป็นต้องเอามาใช้นะคะแต่เป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นเรือที่จะพาคุณได้ถึงฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วคุณต้องทิ้งอะไรคะคุณต้องทิ้งเรือค่ะนะคะฉะนั้นนี่คือสภาวะของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านที่จะต้องอยู่เป็นอาจินก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นเห็นไหมถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้โอ้โหคุณเนี่ยใกล้ชิดพระเจ้าชิดอินเทอร์เน็ตมากเลยเข้าใจไหมไม่ต้องไปถึงสังเวแต่ถ้าคุณอยากไปคุณก็ไปแต่อย่าคิดว่าฉันไปสังเวแล้วฉันเข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าคนนั่งอยู่แถวโรงแรมเอเชียไม่ใช่คุณไปถึงสังเวยถ้าสวดมนต์โน้ยง่วงก็ง่วงง่วงก็สวดไปก็สวดก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจึงพูดไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมท่านพูดกลางๆมากเลยคือสภาวะตัวนี้ตรงนี้ท่านก็พูดชัดเจนเลยว่าเข้าถึงท่านได้โดยการเข้าถึงธรรมไม่ใช่ว่าจะต้องไปจับชายจีวรเนี่ยท่านถึงต้องอัปเปหิภวกลิออกไปภวกลิออกไปไล่เลยอย่ามานั่งจับชายจีวรของตถาคตแล้วก็คิดว่าจะรู้จักตถาคตไม่ใช่พอไล่แล้วท่านถึงสอนไงสอนด้วยนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นต้องเห็นธรรมฉะนั้นธรรมตัวนั้นก็คือนิพพานธรรมตัวนั้นคือวิมุตติสุขเข้าใจมั้ยคะถ้าคุณวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยนะคุณมันง่ายกว่าเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันง่ายกว่าเยอะฉะนั้นใช่แหละถ้าคุณเนี่ยคำถามของคุณก็บอกว่ามันก็ไม่เห็นจะสุขอะไรอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่เห็นจะสุขอะไรโอ้ยบ้านที่จริงมันสุขแหละพระเจ้าเนี่ยใช้คำว่าสุขมันสุขอย่างยิ่งคือมันไม่มีอะไรแต่มันว่างมันโล่งมันบ่มีไกลจริงๆคำบ่มีไกลนี่มันดีจังเลยนะบ่มีไกล nothingness เนี่ยบ่มีไกลเข้าใจนะคะโอเคนะคะคือเราเอาสภาวะมาก่อนแล้วค่อยเอาฉลากมาติดทีหลังมันง่ายกว่าแต่ที่เรียนกันเนี่ยมีแต่ฉลากเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะไปหาสภาวะคุณจะไปหายังไงหาไม่ได้ไม่มีทางเลยแต่ละคนก็เจอรี่จินตนาการของตัวเองไปนะคะฉะนั้นเรื่องการถ่ายทอดเนี่ยสำคัญเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งว่าสอนมาตามประเพณี 2,600 ปีพันกว่าปีแล้วยิ่งเมืองไทยยิ่งเมืองพุทธมันก็ยิ่งและต้มเป๊ะเป็นไปได้ไงโอเคเข้าใจนะค่ะเชิญค่ะคือช่วงที่ว่าค่ะช่วงว่าช่วงที่สภาวะเหมือนแบบมีน้ำหนักอยู่น้ำหนักอะไรเป็นน้ำหนักฟองหรือฟองไม่ถูกขนาดคุณรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักหรอข้างในมันไม่เบามันไม่โล่งน้ำหนักความพื้นฐานแล้วคืออยู่เป็นโล่งนะแต่ล็อกนี้มามันมีน้ำหนักเลยแล้วในขณะนั้นคุณมีเจอรี่ไหมแล้วแป๊บนึงเจอรี่มาหาใช่ไหมมันไม่ควรหนักนะเอาอย่างนี้ดีกว่าซิกเนเจอร์เนี่ยของสภาวะวิมุตติสุขมันต้องเบาเขาถึงพูดกันเนี่ยเป็นนั่นเลยเป็นฉากเลยโล่งโปร่งเบาสบายนะที่จริงมันกำชับนะมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสะอาดสว่างสงบมันไม่มีคำว่าหนักอยู่ในนั้นเนาะถ้ามีหนักเขาถึงพูดมาตั้งแต่โบราณแล้วถ้ามีหนักต้องอึ้งแน่หนักไปกับอึ้งแต่มันไม่มีหนักอึ้งมันโล่งโปร่งเบาสบายดูใหม่มันอาจจะเป็นแค่เรียกว่าช่วงนี้มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเนี่ยเรื่องของเพลงอะไรเนี่ยก็ได้นะคะนะ
มันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับอะไรที่มันดองอยู่ในสันดาห์ที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกที่มัน unconscious mind ของเราแต่การที่เรายังมองไม่เห็นในส่วนนั้นก็ได้ใช่ค่ะแสดงว่าคุณติดสงบใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมคะติดสงบเวลานั่งมีคุณนั่งนานเท่าไหร่เรานั่งไปเรื่อยๆเราก็เป็นคนที่ชอบปิดวิเวกอะค่ะอืมชอบอยู่กับใครก็ติดอารมณ์ใช่ใช่เนี่ยนี่คืออาการของคนที่ติดความสงบนะคะติดความสงบแล้วถ้าคุณติดสงบเนี่ยนะคุณจะเกลียดสังคมเมืองคุณจะไม่ชอบเข้าหมู่กลุ่มคุณจะใช่ไหมชอบอยู่คนเดียวซึ่งมันก็ไม่ใช่อีกพอคุณเข้าสังคมคุณจะทุกข์ใช่ไหมคุณจะทุกข์แล้วคุณก็อยากจะปลีกวิเวกไปนะคะที่ดิฉันเนี่ยเล่าเรื่องของนะผู้หญิงคนนี้ซึ่งเขาไม่รู้จักดิฉันหรอกแต่แล้วก็ผ่านคนที่สามเนี่ยแต่สนใจธรรมะก็คุยกันแล้วดิฉันก็ฟังเรื่องของเขาเนี่ยว่าเขาไปแบบนะ7-8 วันอย่างเงี้ยในช่วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าดีมากเลยดีมากแต่เขาไปต่างจังหวัดไงแล้วแค่วันที่8เนี่ยนะเข้ากรุงเทพเนี่ยขับรถเข้าไปแค่ออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มอย่างนี้ละเขาก็เริ่มอย่างนี้พอเข้ากรุงเทพมันก็กลายเป็นอย่างนี้พอเข้าคอนโดมันก็กลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเข้าถึงลิฟต์เนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้เขาบอกเขาเหยียบเลยอ่ะเขาเหยียบเลยอ่ะนะเตะผมพังเลยแล้วเขาก็ไปร้องผมร้องไห้โทษตัวเองว่าบาปหนานะคะแค่เรียกว่าไป7-8 วันเนี่ยสบายเข้าถึงกรุงเทพไม่ถึง3 ชั่วโมงนะจะปิดสติแตกเลยแล้วก็จะไปนิพพานได้อย่างไรดิฉันก็ได้แต่ฟังนะคะแต่ว่าดิฉันวันนั้นดิฉันไม่ได้พูดอะไรตรงนี้นะคะดิฉันถ้าจะโทษต้องโทษครูบาอาจารย์มากกว่าที่ไม่ได้เตรียมตัวให้คุณอยู่กับสังคมเมืองโดยเฉพาะท่านสอนเนี่ยคฤหัสถ์ที่เป็นคนเมืองเราจะต้องมีการเตรียมตัวให้เขาอยู่กับเมืองเนี่ยให้ได้ฉะนั้นการอยู่กับเมืองให้ได้เนี่ยก็คือคุณต้องรับผัสสะบริสุทธิ์คุณต้องให้ได้ฐานที่4ออกไปข้างนอกเสียงรถเสียงมาเสียงตึก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 เสียงมอเตอร์ไซค์อู้อะไรแต่อะไรพวกนี้นะพวกนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ผัสสะบริสุทธิ์คุณก็ปี๊ดอย่างเดียวใช่ป่ะคุณปี๊ดอย่างเดียวแต่ถ้าพอคุณรู้เรื่องผัสสะบริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถโอเคเสียงสักแต่ว่าเสียงเสียงสักแต่ว่าเสียงคุณก็จะอยู่รอดได้ใช่ไหมอยู่รอดได้ฉะนั้นการที่จะแก้นิสัยตรงนี้ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องพยายามแหละที่จะต้องเอานิสัยพวกนั้นออกก็คือจะต้องรู้เรื่องภาษาบริสุทธิ์แล้วก็ต้องพยายามฝึกที่จะอยู่กับสังคมเมืองเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์อีกแบบนึงทุกข์ของคนปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขาจะอยากจะปลีกวิเวกอย่างเดียวเขาจะนะพออยู่ในหมู่กลุ่มเขาจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเขาจะทุกข์แล้วข้างในก็จะมีแต่เสียงกรีดร้องว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะออกไปแล้วออกไปละซึ่งมันก็ไม่ใช่มันกลายเป็นความทุกข์เนี่ยอีกอย่างนึงใช่ไหมกลายเป็นความทุกข์อีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนกับนกทิพย์เนี่ยที่บอกว่าอยู่เยอรมันเนี่ยอยู่เยอรมันเนี่ยถึงแม้น้ำมูกไหลอะไรแต่อะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็พยายามนั่งนะแล้วก็เช็ดเนี่ยเขาก็เช็ดเนี่ยก็กลายเป็นฐานที่2มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวคุณต้องเอาหลักการตรงนี้เนี่ยมาทำคุณต้องเอาหลักการตรงนี้มาทำแล้วก็อย่านั่งสมาธิแบบนานจนเกินไปเต็มที่ตั้งนาฬิกาไว้เนี่ย1 ชั่วโมงแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องฝึกผัสสะบริสุทธิ์ให้มันบ่อยขึ้นฝึกภาษาบริสุทธิ์เนี่ยให้บ่อยขึ้นเวลาที่จะอยู่กับหมู่กลุ่มอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องคือข้างนอกนะคุณต้องเล่นเกมคุณต้องเล่นเกมคือให้พอที่จะไม่เสียเพื่อนไม่เสียมารยาทคุณต้องไม่เสียมารยาทด้วยไม่ใช่ว่านั่งเนี่ยนะจ้องป๊อกอย่างนั้นคุยไปฉันไม่คุยด้วยคุณก็จะต้องมีอ่ะนะยิ้มย้ำอะไรต่ออะไรแล้วก็พูดบ้างอาจจะไม่เยอะคุณฟังเนี่ยเยอะกว่าแต่ต้องทำในลักษณะที่ไม่เสียมารยาทและไม่เสียเพื่อนแต่เพื่อนจะถูกกลองไปอย่างมากล่ะ
มันจะเหลือเพื่อนที่แล้วก็กลุ่มน้อยๆเพื่อนที่จะไปเดี๋ยวไปเราไปหลังลากันนะไอ้นู่นไอ้นี่นะใช้หาเจอรี่สีชมพูนะใช้ชีวิตลาล่าอะไรคุณแบบพวกนั้นมันคุณจะเบื่อไปเองคุณจะเบื่อไปเองเดี๋ยวไปแม่ไปช้อปปิ้งกันไปเดินเอ็นโพเรียมอะไรต่ออะไรคุณไม่เดินแล้วไอ้พวกเอ็นโพเรียมดูอะไรดูอะไรพวกนั้นดูเจอรี่ที่จะให้มันมาเกี่ยวตะขอทั้งนั้นเลยอ่ะก็ใช่ไหมพวกเซลไอ้พวกแหลกแจกแถมโอ้ยพวกนี้คุณต้องสังเกตตัวเองนะคะมันจะต้องหลุดไปเองมันจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อเป็นคนขอนแก่นแล้วคนโคราชไม่หลุดนะคุณยังอยากได้ช้อปปิ้งอยู่อยากเดินนะไปพาราก้อนนะไปหาอะไรกินนะอร่อยอร่อยพวกนี้นะยังปี๊ดได้ปี๊ดแบบ 100% คนโคราชยังปี๊ด 100% ได้อยู่คุณจะไม่รู้สึกว่าฉันเป็นอริยเจ้าอะไรได้ยังไงวะไม่มีทางคุณไม่มีทางไม่ไปเรื่อยๆแต่พวกตรงนี้อ่ะมันจะไหลเรื่อยเพราะคุณซื้อตั๋วเที่ยวเดียวล่ะคุณซื้อตั๋วเที่ยวเดียวที่จะไปนิพพานฉะนั้นพอคุณเนี่ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอถึงขอนแก่นนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องหลุดมันจะต้องเป็นสภาวะหลุดรอดเพราะคุณกำลังไปสู่สภาวะหลุดแล้วก็พ้นก็จะนะหลุดแล้วก็พ้นฉะนั้นช่วงที่กำลังเดินทางเนี่ยจากโคราชไปขอนแก่นไปเมืองเลยไปภูกระดึงเนี่ยนี่คือขั้นตอนของการทำให้ตรงนี้เนี่ยหลุดแล้วพ้นใช่ไหมฉะนั้นถึงขอนแก่นเนี่ยคุณจะหลุดออกจากเรื่องลาภเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจเข้าใจไหมพวกนี้เนี่ยคุณจะเห็นเป็นเรื่องจิ๊บจอยละนะได้เงินเพิ่มมาอีก10ล้านก็บอกมิกไกเอาไปแจกเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีถึงก็แจกนะแต่คุณจะไอ้เรื่องการหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายจะน้อยลงละน้อยลงไปเยอะเลยนะคะแล้วคุณก็ปฏิบัติเนี่ยนะไปเรื่อยๆพอถึงแต่ความโกรธยังมีอยู่แต่พอมาถึงเมืองเลยไอ้ความโกรธหัวฟัดหัวเวียงหายไปละนะคุณจะสังเกตเห็นตัวเองในสถานการณ์ที่คุณจะต้องหัวฟัดหัวเวียงแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหทำไมมันนิ่งแบบโอ้ยนิ่งได้อย่างนี้ตรงนั้นน่ะคุณต้องรู้ล่ะนี่คือสภาวะที่มันถูกต้องนี่คือสภาวะของคนเมืองเลยแต่ปฏิฆายังมีอยู่ปฏิฆาก็คือไอ้หึ่มอ่ะไอ้ไม่พอใจนิดๆหน่อยๆอ่ะใครนะนะอดไม่ได้ดูซิเขาอะไรแต่หึ่มไม่แสดงออกข้างนอกข้างนอกเนี่ยไม่แสดงออกยังคงยิ้มแย้มแต่ข้างในเนี่ยเห็นไอ้กิเลสที่มันละเอียดนิดๆแล้วคุณก็เห็นเนี่ยคุณหึ่มใส่มันเลยจัดการกับมันทันทีหายใจลึกๆแล้วคุณก็เนี่ยหายไปตรงนั้นเนี่ยก็คือคนเมืองเลยที่จะออกจากเมืองเลยไปภูกระดึงไอ้เล็กๆเนี่ยมันจะละเอียดมากขึ้นนะคะความกลัวอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วกลัวตายยิ่งไม่กลัวหรอกกลัวไม่ตายจริงมากกว่านะคะโอเคเข้าใจไหมคะคุณจะต้องพยายามแก้นิสัยตรงนั้นให้นั่งนานๆแล้วก็ฝึกเป็นทักษะเป็นศิลปะที่จะอยู่กับสังคมอยู่กับสังคมโดยการอยู่กับครอบครัวเนี่ยเรื่องยากที่สุดเพราะเจอรี่ตัวใหญ่ๆก็คือในครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเป็นคู่ครองที่ยังไม่ได้เสมอกันในเรื่องของศีลในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของความเชื่อตรงนี้มันยิ่งเหลื่อมกันอย่างนี้เนี่ยคุณยิ่งจะต้องฝึกยิ่งต้องฝึกหนักเลยไม่งั้นคุณไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดโอเคนะคะพอได้ไอเดียแล้วเนาะโอเคค่ะคำถามเชิญค่ะพูดดังๆเลยค่ะอยู่ขอนแก่นคุณต้องแยกให้ออกนะนี่เป็นการเดินทางของคุณนะคะการเดินทางของคุณเนี่ยที่คุณต้องการไปภูกระดึงนะคะแต่คนที่คุณเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกค้าอะไรใช่ไหมคะลูกค้านี่คุณมันอาจจะไม่ได้อยู่โคราชก็ได้อยู่โคราชนี่ยังคุยกันได้นะแต่ส่วนมากมันจะไปอยู่แถวสุไหงโกลกอ่ะสุไหงโกลกโอ้โหมันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยมันคนละสายเลยคนละโคตรกันอ่ะคนตระอั
ค้าเดี๋ยวงานของคุณคือคุณขายอะไรเนี่ยให้กับลูกค้าหมายความว่าอารมณ์ของคุณใช่ไหมที่อยากที่จะได้ลูกค้าอยากที่จะขายของได้ใช่โอเคต้องเข้าใจนะพวกเรานะคืออันนี้เราไม่ได้หมายถึงอะไรนะคือปัญหาของคุณนะมันเป็นปัญหาคลาสสิกของคนปฏิบัติธรรมเพราะว่ากลุ่มขนโกในโลกนี้เนี่ยมันน้อยพระเจ้าพูดเช่นนี้นะคะคนที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักมีน้อยนักใช่ไหมนะคะซึ่งมันมีอีกมือเดียวอะแต่งานของคุณเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มขนโคซึ่งไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็จะต้องจำเป็นจะต้องหาเงินใช่ไหมที่จะมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนี่แหละปัญหาตรงนี้เนี่ยมันทายิ่งทำให้เรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนี่ยากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวแล้วมันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยคุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าแค่กระมังของอวิชชาจะเอาออกเนี่ยกระมังใหญ่ตัวนี้มันก็ยากแล้วอะใช่ป่ะคุณต้องท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนานนักอเนกชาติเนี่ยเพื่อที่จะมาหาใครสักคนมายกไอ้เนี่ยไอ้กระมังอวิชชาออกไปให้ออกไปได้อะเข้าใจไหมซึ่งมันยากอะนะอันนี้ยากหนึ่งแล้วนะไอ้ยากอันที่สองก็คือพวกกลุ่มคนสามัญมาสร้างกะละมังอีกลูกหนึ่งให้กับเราคือกะละมังตัวเงินตรงนี้คือความยากอันที่สองเข้าใจไหมที่มันครอบอยู่ข้างในเพราะคุณจำเป็นจะต้องหาเงินเนี่ยฉะนั้นกะละมังตัวนี้เนี่ยมันก็หนักหนาสากรรมหนักหนาสากรรมตรงนี้ดิฉันไม่มีคำตอบให้ว่าคุณจะทำอย่างไรเข้าใจไหมในเรื่องของเงินสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยหนังสือเล่มนี้5ปีนะคะฟังเรื่องเศรษฐศาสตร์ดิฉันรู้ที่ไหนไม่รู้มาเรียนมหาวิทยาลัย YouTube ทั้งสิ้นเข้าใจไหมที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเงินเนี่ยนะที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องนิทานหลอกเด็กเงินเนี่ยคุณเนี่ยอันนั้นถ้าลิง2ตัวนะฉันมีมะพร้าวนะเธอมีกล้วยฉันอยากกินมะพร้าวฉันมีกล้วยเรามาแลกกัน make sense ลิงต่อลิงนะมัน make sense แล้วมันก็เวิร์กด้วยแล้วมันก็ใช่แต่ทีนี้ลิงนะมันมาดูมนุษย์นะแม่นะมันมีกล้วยมีกล้วยแล้วฉันมีกระดาษเอากระดาษมาแล้วฉันเอากล้วยให้เธอลิงมันก็ไม่เข้าใจเธอเอากระดาษมาทำอะไรจะกินมันได้หรอกระดาษออกมาแล้วก็กินไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้เช็ดก้นก็ยังไม่ได้เลยเนาะทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นน่ะแล้วลิงมันก็สงสัยเอากระดาษมาทำอะไรวะเนาะกล้วยมันต้องดีกว่าตรงนี้มนุษย์เราเนี่ยถึงแม้มี IQ แต่มาถึงตรงนี้เรื่องกล้วยกับแผ่นกระดาษเนี่ยมันโง่กว่าลิงแต่ยังไงคุณรู้ไหมแผ่นกระดาษตรงนี้พวกคนสามัญมันแบ็กอัพด้วยกฎหมายที่จริงมันเป็นฟิกชันคือนิทานแต่มันทำฟิกชันนิทานอันนี้ให้เป็น legal fiction ก็คือเอานิทานตรงนี้เนี่ยมาแบ็กอัพด้วยกฎหมายนะให้ทุกคนนะเชื่อเหมือนกันหมดนะเชื่อเหมือนกันหมดว่าแผ่นกระดาษนี้นะซึ่งไปเช็ดก้นก็ยังบ่ได้กล้ากินไม่ได้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วตรงนี้นี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกคนสามัญเนี่ยมันล่ามพวกเราด้วยแผ่นกระดาษพวกนี้
นี่คือสาเหตุที่พวกเราตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วกินกินนิดนึงแล้วรีบไปทำงานนะทำงานเอาเงินขึ้นมาจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าบ้านค่ารถนะเรากลับมานอนต่อแล้วทุกนี่คือวิถีชีวิตของเราอะที่พวกคนสามัญเนี่ยมันเอาแผ่นกระดาษมันล่ามเราที่ทำให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยนะมันซับซ้อนทำให้คนเนี่ยนะโอ้เอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายเพราะนิทานเรื่องแผ่นกระดาษที่ใช้ก้นไม่ได้ เข้าใจไหมแล้วตรงนี้จะเอาออกยังไงคือหน้าที่ของดิฉันเนี่ยเขียนเล่มนี้กับคุณแล้วอ่านไปก่อนเปิดหูเปิดตาเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยเข้าใจถ้าคุณเข้าใจนะตรงนี้เนี่ยคุณจะปล่อยวางเรื่องการเงินแล้วคุณไปอ่านนะเล่มมันโหดมากเลยอะไอ้เรื่องคนรวยคนจนเนี่ยไอ้พวกคนไม่มีอะไรคุ้ยขยะกินไอ้คนมีมันก็เละตุ้มเป๊ะเลยมันไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรไม่รู้จะเอาไปทำอะไรในขณะที่คนไม่มีก็ไม่มีเลยอะตรงนี้เนี่ยมันทำให้โลกนี่นะมันผิดฟ้าผิดตัวไปหมดเลยเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะคะเรื่องบิตคอยน์นะคุณดิฉันยังอยากเชื่อว่าตรงนี้เราต้องดูไปก่อนเรื่องบิตคอยน์เรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเหมือนกับอีเมลในยุค20ปีก่อนที่เรายังไม่เข้าใจอะไรมากแต่อีก10-15ปีมันจะกลายเป็น way of lifeเพราะเรื่องคริปโตนี่มันพยายามที่จะเอาพวกธนาคารออกไปเอาพวกพ่อค้าคนกลางอะที่เป็นตัวเนี่ยนะขายเงินซื้อเงินขายเงินแล้วมันเนี่ยมันเอามันเป็นเสือนอนกินอะเอามันออกไปก่อนแล้วก็ซื้อกันแบบเนี่ยเขาเรียก peer to peer ก็คือว่าจ่ายกันแบบเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เมืองจีนเนี่ยเขาทำนะเนี่ยไปตลาดจะไปซื้อแตงโมเขาก็เอานี่เนี่ยจ่อเข้าไปบาร์โค้ดเนี่ยจ่ายทันทีเลยไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องมาตัดดอกเบี้ยกันไม่ต้องมาตัดไม่ต้องมีค่าชาร์จอะไรทั้งสิ้นไหนเพียร์ทูเพียร์เนี่ยซื้อกันแบบตรงๆฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องระบบการเงินเนี่ยมันเข้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วที่จะรองรับชีวิตเนี่ยในอนาคตในระบบ 5G เข้าใจไหมเพราะคนในโลกนี้ตื่นตัวกันมากขึ้นแล้วว่าไอ้พวกเสือนอนกินพวกนายธนาคารพวกนี้ก็คือพวกนายทาสของเรานายทาสของเราที่จะต้องเอาลงให้ได้แล้วคนที่แล้วมันแปลกมากนะคริปโตเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคนที่เอานะคริปโตเคอเรนซีคุณต้องรู้นะคะว่ามันเป็นเทคโนโลยีนะเป็นเทคโนโลยีแล้วไอ้บิตคอยน์ไลท์คอยน์อะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คือเคอเรนซีเหมือนกับเงินบาทเงินปอนด์เงินเหรียญอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ใช่ไหมที่เรานั่นน่ะคนที่เริ่มต้นที่เอานี้อ่ะไม่มีชื่อเป็นชื่อญี่ปุ่นแต่ตัวจริงๆไม่เคยมีใครรู้จักเลยไม่เคยมีใครรู้จักหน้าตาคาดหน้าค่าตาเขาซึ่งดิฉันยังอยากจะเดาว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเรียกเทวดาหรือพรหมอะไรก็ได้นะคะที่เขาต้องการเอามาช่วยมนุษยชาติก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นที่พยายามที่จะเอาเรื่องเงินเนี่ยออกจากสมการของชีวิตฉะนั้นตอนนี้ดิฉันจะเขียนเนี่ยมากขึ้นแหละคือตอนนี้ถ้าเราเข้าสู่ยุค 5G ยุคของที่จริง 5G เนี่ยนะมันยังมีอะไรที่มันไม่ลงตัวนะที่เราพูดถึงเนี่ยว่าระดับความถี่เนี่ยนะ432เฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นความถี่ที่มันฮาร์โมนีที่จะทำให้เราเข้าธรรมชาติแต่เข้าถึงยุค 5G นะมันเอาความถี่อะไรก็ไม่รู้ที่จะทำให้ข้างในของเราเป็นอย่างนี้คุณรู้ป่ะตรงนี้น่ากลัวนะซึ่งหมายความว่าคนเนี่ยจะคลั่งมากยิ่งขึ้นคนจะคลั่งมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะต้องดิฉันค้นหาอยู่พักนึงเนี่ยหนังสือเรื่องทางสายเปลี่ยวเนี่ยจากพุทธิปัญญาเข้าถูวิถีชีวิต 5G เนี่ยเป็นหนังสือแจกเป็นธรรมทานของปีนี้แต่ยังไม่เสร็จสักทีเลยดิฉันก็ให้คุณเอกเนี่ยเร่งยังไงคุณติดตามนะคะรอบหน้ารอบต่อไปที่โรงแรมเอเชียจะต้องมีแน่ขอให้คุณเนี่ยเอาเล่มนี้เนี่ยไปแจกนะคะเป็นเล่มแจกเป็นธรรมทานคือคุณช่วยทำบุญน่ะแล้วก็ค่าพิมพ์แล้วคุณก็เอาไปแจกนะคะดิฉันเนี่ยพยายามเนี่ยพูดถึงเนี่ยชีวิตในอนาคตที่เป็นเรื่องของหุ่นยนต์คุณคิดว่าปัญหาของคุณขณะนี้ที่จะขายของให้ลูกค้านะคะที่มันต่างระดับกันเนี่ยเป็นเรื่องยากเราไม่ต้องพูดไกลนะอีก10 ปีแค่นั้นเอง
สังคมมนุษย์จะอีกเรื่องหนึ่งเลยอีกเรื่องหนึ่งเลยคุณรู้ไหม10ปีนี่นะคุณไคฟูลีนี่เป็นคนจีนไต้หวันนะเขาเป็นคนผลิตไอ้แอปเนี่ยไอ้โรบอทนะ AI ที่จำเสียงของคุณได้จำเสียงได้เข้าใจมั้ย sound recognition มี sound recognition เนี่ยมันมีไอ้พวกเนี่ยอะไรเนี่ยภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยได้เขาบอกว่ารถ Uber ที่ไม่มีคนขับนะอีกแค่10ปีเท่านั้นอีกแค่10ปีฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารเลยที่หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราคุณขณะนี้เนี่ยคุณก็ใช้พวกหุ่นยนต์ตลอด AI เนี่ยในมือถือของคุณแต่คุณไม่รู้คุณไม่รู้เข้าใจมั้ยไอ้คุณไม่รู้หรอกว่าไอ้กล้องถ่ายรูปเนี่ยในมือถือของคุณเนี่ยสังเกตนะรุ่นต่อๆมาเนี่ยไอ้การถ่ายภาพเนี่ยนะภาพของคุณออกมาไม่ว่าจะเนี่ยอะไรแค่ไหนมันออกมานั้นมันสวยกว่าเดิมทุกครั้งสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมคุณรู้เปล่าตัวที่คุณไม่รู้อ่ะนี่คือการทำงานของ AI ทั้งนั้นน่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเขากำลังพัฒนาเนี่ย AI ของเขาอ่ะเขาพัฒนาตลอดเวลาเลยพอคุณถ่ายรูปปุ๊บนะรูปอันไหนที่คุณเขี่ยทิ้งไป delete ไปเนี่ยมันเก็บไว้เข้าใจไหมรูปไหนที่คุณเก็บเนี่ยเขี่ยทิ้งเก็บเขี่ยทิ้งเก็บเนี่ยไอ้ data พวกนี้อ่ะdata พวกนี้มันถูกโยนใส่กล่องดำเนี่ยที่เขาเรียกอัลกอริทึมคุณไม่ต้องไปนั่งอะไรมากอัลกอริทึมแปลว่าอะไรหน้าที่ของมนุษย์ก็คือตอนนี้เก็บแต่ data ฉะนั้นพวกที่ data เยอะที่สุดในอนาคตมันจะมีอำนาจแบบมหาศาลเลยเพราะว่า data ยิ่งเก็บมากเท่าไหร่ก็คืออย่างพวก Facebook Google Amazon พวกนี้มันเก็บ data อย่างเดียวแล้ว data พวกนี้มันก็โยนใส่ในกล่องดำนะแล้ว AI เนี่ยไอ้ processing ไอ้ของคอมพิวเตอร์มันจะทำงานของมันเองมันจะ process ของมันเองยิ่ง data มากเท่าไหร่มัน process ออกมาเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาอะไรต่ออะไรที่มันเก่งขึ้นที่สมองของมนุษย์ทำไม่ได้สมองของมนุษย์เนี่ยทำไม่ได้ฉะนั้นโลกเรากำลังเข้าไปสู่สถานะในตอนนั้นฉะนั้นในอีก10ปีที่ไม่รถเนี่ยไม่มีคนขับเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะจะต้องเป็นเรื่องธรรมดาละเขาทำอย่างนั้นได้ก็หมายความว่ารถ2คัน3คันมันคุยกันเองคุยกันเองผ่านคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมผ่านคอมพิวเตอร์ฉะนั้นคุณดิฉันพูดได้อย่างเดียวนะคะนี่คุณจะต้องรำพึงกับตัวเองเช่นนี้ว่าดีนะที่ฉันกลับบ้านไปดีนะที่ฉันกลับบ้านไปนะคะเพราะว่าระบบการศึกษาไม่ว่าคุณเนี่ยจะเก่งอะไรต่ออะไรมาไม่สำคัญเลยนะคะถ้าคุณปรับตัวในอนาคตเนี่ยเข้ากับสังคมเนี่ย AI เนี่ยไม่ได้คุณหมดสิทธิ์เลยที่จะทำอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นฉะนั้นเด็กของเราตอนนี้เราไม่สามารถบอกเขาได้เพราะทุกอย่างที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยมันออกมามันใช้ไม่ได้เพราะ AI มันทำได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าเข้าใจนะคะฉะนั้นดิฉันไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวเองข้างในเนี่ยให้แข็งแกร่งแต่อันสุดท้ายที่ดิฉันเนี่ยเขียนออกไปนะคะก่อนที่จะไปเพชรบูรณ์ก่อนที่จะไปน้ำหนาวนะคะรีบส่งออกไปเนี่ยก็คือเรื่องของอาชีพใหม่เดี๋ยวดิฉันจะหาดิฉันจะต้องหาเวลาเนี่ยเขียนในพวกนี้อีกมันยังมีเรื่องที่จะต้องเขียนแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยบอกไว้ในนั้นนะคะก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ AI ทำไม่ได้คือความรักเมตตากรุณา loving kindness and compassion AI ทำไม่ได้เข้าใจมั้ยเพราะ AI นี่ยังไม่มีเรื่องของawareness เรื่องของธาตุรู้มันเป็นกลไกทั้งสิ้นในขณะนี้นะในขณะนี้ยังเป็นเรื่องของกลไกเนี่ยทำ mechanical อยู่นะนี่คือสิ่งที่เขาทำไม่ได้ฉะนั้นงานในอนาคตที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ก็คืองานที่
ให้บริการด้วยความเมตตากรุณาด้วยความรักความเมตตากรุณาเท่านั้นที่จะอยู่รอดก็คืองานที่เน้นทางด้านเรื่องสังคมสงเคราะห์เรื่องของการดูแลมนุษย์เนี่ยด้วยกันเองฉะนั้นมันก็จะต้องแตกย่อยเนี่ยออกมาว่าเราจะสร้างงานอะไรหมายความว่าในอนาคตเนี่ยงานจำเจทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีแล้ว AI จะเอาไปทำหมดมนุษย์จะเหลือเวลาเนี่ยเยอะเลยที่จะทำอะไรก็คืองานให้บริการงานให้บริการฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าเราเอาเงินเนี่ยนะออกจากสมการของชีวิตได้เนี่ยตรงนั้นโหยมันจะซิมเพิลมากเลยเราไม่ต้องมานั่งคิดที่จะทำงานเพื่อหาเงินไม่จำเป็นเพราะว่าทรัพยากรมันมีอยู่แล้วแรงงานกายแรงงานสมองก็มีอยู่แล้วเราก็ทำทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้ชีวิตเนี่ยนะอยู่รอดอย่างสบายสบายและมีเป้าหมายที่จะไปนิพพานถึงตอนนั้นน่ะมันไม่จำเป็นกูจะเอาเงินเยอะๆไปทำไมมันไม่มีผลเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องนิทานที่ถูกกุขึ้นมาให้คนเชื่อฉะนั้นนิทานเรื่องนี้ต้องลงอ่ะต้องลงเพราะมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเพราะในอนาคตนะคุณคิดว่าตอนนี้อ่ะความรวยความจนเนี่ยมันห่างกันไปถึงยุคเนี่ยไอ้ไฮเทคตรงนั้นไอ้พวกบริษัทเทคทั้งหลายอ่ะมันจะรวยแบบถ้ามันจะเอาเงินพวก Facebook พวก Google พวก Amazon ตอนนี้เนี่ยเป็น3กลุ่มอ่ะที่เรียกว่ามันเก็บ data นี่ไว้เยอะมากเลยทุกอย่างที่คุณทำจิ้มๆอะไรพวกนี้เนี่ยมันเก็บของคุณเนี่ยไว้หมดเลยมันจำได้หมดว่าอะไรต่ออะไรมันรู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรู้จักคุณอะมากกว่าคุณรู้จักตัวเองแล้วอะคุณรู้ป่ะมันรู้มากกว่าแล้วนะคะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปอย่างมากเลยแล้วไอ้การเปลี่ยนอันนั้นเนี่ยเงินจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าเรามีวัสดุมีอะไรต่ออะไรที่จะสร้างบ้านสวยรู้อะไรต่ออะไรให้คุณอยู่ก็ทำไปฉะนั้นถ้าเราแค่เอาเงินออกจากสมการน่ะของชีวิตแค่ตัวเดียวนะคุณจะทำงานทุกอย่างที่คุณถนัดจะทำแล้วคุณจะสามารถทำด้วยใจรักได้ทำด้วยใจรักแล้วก็ถนัดในสิ่งที่ตัวเองจะทำเข้าใจไหมถ้าคุณเนี่ยทำด้วยใจรักเนี่ยคุณจะไม่ขี้เกียจคำถามที่คนถามว่าถ้าเอาเงินออกมาแล้วเขาก็จะนั่งเล่นเกมอะไรตลอดทั้งวันปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนมันจะจับระบบของมันเองไอ้พวกเกมพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องขี้เกียจอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสังคมที่ต้องใช้เงินเข้าใจไหมแต่พอสังคมที่ไม่ใช้เงินแล้วมันจะค่อยๆเนี่ยลัดตัวเข้ามาเนี่ยมาสู่สิ่งที่จำเป็นจะผลิตอาหารให้มากได้ยังไงที่จะเลี้ยงคนผลิตเครื่องนุ่งห่มนะยารักษาโรคอะไรบ้านอะไรมากลับมาสู่เรื่องปัจจัย4ที่ไม่จำเป็นจะต้องฟุ่มเฟือยละไม่จำเป็นเข้าใจไหมมันจะเนี่ยมันจะปรับตัวของมันเองแล้วคนที่ขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจนี่มันไม่ได้หมายความว่ามีความสุขไม่ใช่แต่ถ้าคุณทำงานด้วย passion ทำงานด้วยใจรักนะคุณอยากจะตื่นเช้าเองคุณอยากคิดถึงงานนั้นรีบตื่นขึ้นมาทำเพราะคุณทำอย่างเต็มเปี่ยมได้ทำอย่างเป็นสุขได้โดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องของเงินเข้าใจไหมสังคมมันถูกบีบให้ไปทางนั้นน่ะคุณรู้ป่ะมันถูกบีบให้ไปทางนั้นฉะนั้นความคิดเรื่องเอาเงินออกจากสมการนะคะชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นอุดมคติมากตอนนี้แต่คลิปพวกนี้นะคะถ้ามาเปิดได้อีก100ปีสังคมตรงนั้นน่ะเนี่ยสิ่งที่ดิฉันพูดจะเข้าใกล้สังคมตรงนั้นมากขึ้นน่ะเพราะมันไม่จำเป็นพวกคนที่มีประสบการณ์นะคะพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวคุณอย่าเพิ่งตกเก้าอี้นะเทวดากับมนุษย์ต่างดาวคือเรื่องเดียวกันชาวพุทธเราเรียกเทวดาฝรั่งเขาเรียกมนุษย์ต่างดาวเพราะมันอยู่กันคนละมิติก็คือภพภูมิก็ใช่ไหมภพภูมิคือภูมิประเทศก็ฝรั่งเขาเรียกมิติ dimension เข้าใจไหมเนี่ยของเราอยู่ dimension ที่3มิติที่3ก็คือภพภูมิมนุษย์ซึ่งความถี่เนี่ยมันช้ามันจึงมีส่วนของต่ำเนี่ยส่วนของแข็งแต่ถ้าคุณเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเนี่ยไปสู่มิติที่4นะคะมิติที่4ที่5เนี่ย
ไอ้ธาตุรู้พลังงานเนี่ยมันก็ละเอียดมากขึ้นไอ้ความถี่มันมากขึ้นละเอียดมากขึ้นพอมันละเอียดมากขึ้นเนี่ยก็จึงเรียกว่าเทวดามีกายทิพย์ก็ใช่ไหมเพราะมันละเอียดมากขึ้นเนี่ยเรื่องเดียวกันคุณเรื่องเทวดาเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องเดียวกันแต่พอมนุษย์ต่างดาวคุณก็คิดถึงแต่อะไรเนี่ย ET ใช่ไหมโอ้ยตัวที่จริงมนุษย์ต่างดาวเนี่ยหน้าตาเนี่ยเหมือนกับพวกนอร์ดิกอะไรแต่มันมีเชื้อชาติเยอะแยะเหมือนกันเรามีไทยมีจีนมีแอฟริกันมีโคเคเซียนอะไรแต่อะไรพวกนี้ก็ใช่ไหมมันมีเยอะแยะแล้วมนุษย์ต่างดาวที่หน้าตาเหมือนกับเราเบี้ยเลยเนี่ยมีที่นั่งกับเราพวกนี้มีแต่เรานึกไม่ออกเพราะว่าเราถูกสอนตามประเพณีใช่ไหมเนี่ยชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยไอ้มิติของเขาเนี่ยใกล้พวกภูมิมนุษย์มากเลยพวกหน้าพวกครุฑอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยแล้วพลังงานของเขาเนี่ยคือละเอียดกว่าแล้วพลังจิตของเขาเนี่ยสูงมากแรงมากแล้วเราก็รู้เรื่องหน้ากันใช่ไหมหน้าหน้าทำอะไรได้ก็มีฤทธิ์ไหมมีเขาแปลงตัวได้ไหมได้แปลงเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมแต่เรารู้แบบชาวพุทธเนี่ยเรารู้แบบแต่ตามประเพณีเรารู้ก็ต้องกลับไปอดีตนะรายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมีอะไรแต่อะไรพวกนี้แต่เราคิดออกนอกกรอบไม่ได้ว่าพวกหน้าพวกนี้บทบาทเขาอยู่กับมนุษย์ตลอดเลยก่อนที่คุณตลอดมาอย่างต่อเนื่องคุณรู้หรือเปล่าเขาอยู่กับเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขามีฤทธิ์เนี่ยพลังจิตของเขาเนี่ยสูงฉะนั้นกลุ่มนาคเนี่ยฝรั่งเขาเรียก the reptilian พวก reptilian พวก draco อะไรพวกนี้คุณคิดว่าใครพวกนี้คือตระกูลนาคตระกูลนาคตัวที่ใหญ่อะไรแต่อะไรพวกนี้ซึ่งพระเจ้าก็พูดนี่เนี่ยสมัยยุคโน้นอะไรแต่เรามองออกนอกกรอบไม่ได้เนี่ยดิฉันถึงคุยแหวกมากประเพณีน่าดูแต่ดิฉันเตรียมตัวคุณก่อนเข้าใจไหมเพราะยุคนี้เรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตระกูลนาคนี่แหละมีบทบาทเนี่ยนะต่อมนุษย์เนี่ยนั่งมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีอยู่ฉะนั้นนาคเนี่ยก็เลยไปเข้ากับพวกกลุ่มคนสามัญกลุ่มคนสามัญนี่แหละยุคโอ้ยคุณต้องรู้นะคะว่าตอนนี้เทคโนโลยีในโลกนี้เนี่ยนะมีกลุ่มคนเนี่ยกลุ่มหนึ่งนำโดยกลุ่มนาคนี่แหละที่เขาเรียกว่าทีวีพวกเรคคอร์ดอะไรพวกนี้นี่แหละนะเขาเนี่ยเทคโนโลยีของเขานะคะก้าวหน้าของเราในขณะนี้คุณบวกเข้าไป100 ปีที่หนังฮอลลีวูดเนี่ยที่เขาเรียกอะไรอะ medical chairmedbed อะ medical bed อะที่ในหนังฮอลลีวูดเนี่ยนะที่นอนแล้วไอ้ทุกอย่างแค่กดปุ่มอะไรไม่ว่าคุณมีโรคอะไรเนี่ยมันรักษาได้หมดพวกนั้นมันมีอยู่จริงๆแล้วณบัดนี้ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดเพราะพวกกลุ่มคนสามัญเนี่ยมันเอาเงินครอบแล้วมันพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันกักเอาไว้หมดเลยกักเอาไว้หมดเข้าใจมั้ยแต่มันเปิดเผยออกมาในหนังไงหนังเรื่องอะไร The Kingsman ใช่ The Kingsman คุณไปดูนะหนังเรื่องนี้มันฆ่ากันอุ้ยอะไรไม่ว่าเลยแต่ว่ามันมีเนี่ยนะบางฉากที่เรียกว่าเขาลงไปนั่งลิฟต์ของเขาเนี่ยนั่งลงไปใต้ดินลึกๆๆเลยแล้วพอออกจากลิฟต์เนี่ยก็มีรถไฟเนี่ยมารถไฟพวกนี้คือ Maglev ก็ใช่มั้ยที่เขาใช้ไอ้คลื่นแม่เหล็กไอ้แม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้ติดรางเลยเนี่ยมันอย่างเงี้ยแม็กเล็บแล้วไอ้แม็กเล็บเนี่ยคุณรู้มั้ยสายมันวิ่งกันทั่วโลกขนาดมันอยู่ใต้ดินใต้ลงไปเยอะๆๆเลยจากตะวันออกอเมริกาไปตะวันตกอเมริกานะ10นาทีนะจึ๊กจึ๊กจึ๊กมันคอมมิวกันน่ะแล้วพวกนี้มันใช้ในร่วม100ปีแล้วป่ะไม่งั้นไอ้พวกหนังฮอลลีวูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดเผยนะเราก็ดูแบบเป็นหนังนะแต่นี่คือเรื่องเปิดเผยเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เรามานั่งไหว้พระพิฆเนศอะไรพวกนั้นแหละมนุษย์ต่างดาวดีๆนี่เองอะแต่เราเอามาสร้างเป็นพระเจ้าหมดเนี่ยมันอยู่ในสตาร์วอร์หนังเรื่องนึงอะชื่ออะไรจูปิเตอร์แอสเซนดิ้งอะเนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนึงเนี่ยไปดูเนี่ยที่ออกเป็นช้างเลยพิฆเนศเนี่ยเราก็มาเด่นโอ้โหเป็นพระเจ้าไปนั่งไหว้ไหว้ไหว้จริงเป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งนั้นคุณเราคุณจ
เสียเปรียบตรงที่ภาษาอังกฤษเราไม่กว้างเราไม่เก่งความรู้มันมีอยู่แต่คุณเจาะเข้าไปไม่ได้คุณเจาะเข้าไปไม่ได้แต่ตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยพูดสรุปเนี่ยให้คุณเนี่ยฟังนะคะว่าปัญหาที่คุณคิดว่ายากในขณะนี้แค่10ปีเนี่ยอีกเรื่องนึงเลยอีกเรื่องนึงเลยนะคะที่คุณเนี่ยจะต้องอยู่กับสังคมที่มีแต่การใช้เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยที่จริงคุณกำลังใช้หุ่นยนต์มันอยู่แต่คุณมันมัวแต่มันนั่งคิดว่าหุ่นยนต์จะต้องมีเนี่ยเดินไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้หุ่นยนต์ที่จะเดินเนี่ยอีก20 30ปีไอ้ที่เดินมันเดินอะไรกับพวกเราแต่ในขณะนี้เนี่ย AI เนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตของคุณหมดแล้วอยู่ในไอ้เครื่องพวกนี้เนี่ยไอ้สี่เหลี่ยมตรงนี้มันเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ AI ทั้งสิ้นเลยแล้วคุณน่ะคุณทั้งหลายที่เป็นคนป้อนข้อมูลให้กับเขาที่ทำให้ AI พวกนี้มันฉลาดขึ้นทุกทีไอ้เกมหมากรุกกับอัลฟาโกอ่ะอัลฟาโกเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะจะต้องมาเดินหมากเนี่ยนะมาเรียนรู้การเดินหมากเนี่ย 2-3 ปีกว่าที่จะช่ำชองอัลกอริทึมเหรอมันเรียนรู้แค่2 ชั่วโมงฉะนั้นมันสามารถเอาชนะเนี่ยมนุษย์ได้เข้าใจมั้ยมันจะแทนงานของหมอใครที่เป็นหมอเนี่ยไอ้เรื่องของการ diagnosis เนี่ยเค้าเรียกอะไรนะวินิจฉัยโรคเนี่ยหมอมนุษย์เนี่ยของเราเนี่ยเต็มที่เนี่ยนะ 1,000 รายเราก็จำไม่ค่อยได้ละ 1,000 รายแต่ของเขามีข้อมูลของคนไข้เนี่ยเป็นล้านฉะนั้นเขาก็ชุบๆๆเนี่ยออกมาเขาสามารถพูดได้เลยว่านี่คือโรคอะไรฉะนั้นไม่ใช่งานแค่จ้อยๆข้างล่างนะที่จะไปนะเรื่องของหมอเนี่ยเรื่องของการรักษาพยาบาลพวกนี้มันจะไปกันเป็นแถบๆเลยเรื่องของการอ่านเอ็กซเรย์หรืออะไรต่ออะไรเป็นแถบๆเลยงานธนาคารพวกนี้มันไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องใช้สมองมนุษย์เลยเป็นแถบเนี่ยไปเลยฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวค่ะคุณต้องเตรียมตัวคุณต้องเตรียมตัวที่จะบิ้วตัวเองว่าจะทำอะไรแต่ตรงนี้มันก็ยากอีกถ้าคุณทั้งชาติของคุณทำแต่บัญชีแล้วจะให้ฉันทำอะไร AI มันไปทำหมดแล้วนะคุณจะมามันอะไรมันทำไม่ได้มันยากใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเงินออกไปเลยทำในสิ่งที่คุณถนัดรักจะทำตรงนี้มันเริ่มมีความหมายแล้วแล้วถ้ายิ่งเป้าหมายชีวิตชัดเจนแล้วก็นะไปนิพพานอ่ะโอ้โหเวลาที่เหลือมาทำอะไรคุณก็มาฝึกสติปัฏฐานอ่ะจบใช่หรือเปล่าเวลาที่เหลือก็อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายที่ดิฉันเล่าเรื่องของคุณเพนนีแคลลี่ให้ฟังอ่ะจำได้ไหมได้ยินไหมคุณเพนนีแคลลี่นี่เขาบรรลุธรรมนะต้องบอกว่าบรรลุธรรมคุณเปิดใจกว้างไปเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้สมาธิเลยไม่รู้ไม่เคยสนใจลูก4คนแล้วเป็นวิศวกรให้กับบริษัทรถยนต์ Chrysler ของอเมริกันแล้วเขารักงานมากเขารักเงินมากเขาบอกโอ้ฉันรักเงินมากไม่เคยรู้เรื่องเลยจิตวิญญาณไม่สนใจคือไม่สนใจไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็บอกว่าช่วงนั้นเป็นชีวิตของเขาที่เขาลงตัวมากเพราะเขามีความสุขมากเขาได้งานวิศวกรที่เขารักนะคะได้ทำงานบริษัทที่ยิ่งใหญ่นะคะได้คู่ครองที่เขารักได้ลูกอะไรฉะนั้นเขา มีความสุขอะแฮปปี้แล้วคืนหนึ่งในขณะที่เขาเมคเลิฟนะคะในขณะที่กำลังอะไรแต่อะไรนะนะจู่ๆปรากฏว่าเขาหลุดเลยนะเขาจะอาการแรกของเขาก็คือเขาคิดว่าแผ่นดินไหวเขาได้ยินเสียงที่มันดังมากแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากไอ้ธาตุรู้ของเขาที่มันขดเอาไว้เขาเรียกคุณดาริมีอันนี้ก็วิเคราะห์ตามของทางแขกนะไอ้ความรู้ว่านี้เนี่ยที่มันขดเนี่ยกดอยู่ตรงนี้มันเริ่มที่เรียกว่ามันเริ่มปล่อยออกมาโอ้โหเขาแบบความมันเขาคิดว่าแผ่นดินไหวหรือไม่อย่างนั้นเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตกำลังบินผ่านหลังคาบ้านเขามันกระเทือนไปหมดเลยอ่ะกระเทือนไปหมดเลยนะคะแล้วจู่ๆธาตุรู้ของเขา
หลุดพึ่งออกไปอยู่กลางอวกาศคำอธิบายของเขาก็คือเหลือแต่ is being ก็ใช่ไหมเหลือแต่เหลือแต่ธาตุรู้เฉยๆที่มันรู้ไม่มีตัวเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีเจอรี่อะไรเหลือแต่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามา4ปีเนี่ยเขาคิดว่าเขาบ้าเขารู้แต่ว่าความรู้มันมาจากไหนไหลมาเทมาไหลมาเทมาแล้วอาการเช่นนั้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดครั้งแรกนะคะมันก็เกิดกำลังฮูเวอร์อยู่ดีๆกำลังขับรถมันก็อ้าวอีกละเกิดเนี่ยเกิดเนี่ยหลายครั้งเลยแล้วก็4ปีจนกระทั่งเขาได้คำตอบนะคะจากเนี่ยแขกคนหนึ่งโยคีเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้เขาจึงรู้ว่าเป็นเรื่องของคุณดาลินีอเวคเนนิ่งเนี่ยเรื่องของภูมิปัญญาที่จริงนี่คืออาการของการตรัสรู้อาการของการตรัสรู้ที่เขารู้เองนะแล้วก็เขียนหนังสืออะไรเยอะแยะแต่เรื่องที่จะเล่าที่มันประสานกับเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าพอตื่นก็คือตื่นก็คือไม่หลับเขาฉะนั้นเขาไม่นอนอยู่3ปีนะ3ปีที่เราได้ยินว่าครูบาอาจารย์ที่เขาไม่นอนอะไรกันนะเพราะว่าพอธาตุรู้วันนี้เนี่ยมันตื่นแล้วก็คือมันตื่นนะมันตื่นมัน awakening awake ก็คือตื่นแล้วมันไม่นอนแล้วฉะนั้นเขาต้องแยกออกเลยเขาว่าบางคืนส่วนมากอะเขาก็เอาตัวกายลงนอนตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้มันจะต้องนอนมันจะต้องให้ร่างกายเนี่ยมันพักผ่อนเข้าใจไหมแต่ว่าธาตุรู้ของเขาตัวใจเขาบอกว่ามีคืนนึงมันจะไปทำอะไรก็คือไปเที่ยวเป็นเรื่องความฝันเนี่ยก็คือธาตุรู้ของเราตัวใจอะออกไปเที่ยวตามมิติต่างๆนั่นแหละคือความฝันฉะนั้นคืนนึงธาตุรู้ของเขาตัวใจเขาบอกว่าไปนั่งบนหลังคาหลังคาบ้านนะตัวกายก็นอนไปแล้วแสงก็มาแสงมาเนี่ยใกล้แต่แรกเขาก็คิดว่าดาวแล้วก็มาเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็สื่อสารกับอันนั้นเนี่ยด้วยโทรจิตชลปฏิโทรจิตนะคะนะดาวพวกนั้นก็สื่อสารกับเขาบอกไปเที่ยวไหมเดี๋ยวเขาพาไปเขาบอกไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันแล้วลักษณะที่เขาไปเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับสตาร์เทรคที่นั่งบนไอ้สตาร์ชิพนะแล้วก็วอล์กดรายฟ์ไปมันเรื่องของพลังงานที่มันวุ้นอะไรของเขาคุณต้องฟังมันมากเลยแล้วปรากฏว่าเขาไปเพนนีแคลรี่เขาใช้คำว่า the new earthสถานที่ที่เขาไปเนี่ยคือ New Earth เขาบอกว่าโลกใหม่นะคะเขาบอกว่าไปถึงที่นู่นแล้วโอ้ยเขาบอกสังคมนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะเหมือนกับอวตารเนี่ยอวตารทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก้อนหินคนอะไรทุกอย่างเลยมันจะมีออร่าของมันเนี่ยที่มันยิบเหมือนกับอวตารเนี่ยที่เราไปหนังอวตารเนี่ยยิบแล้วพินิคาลี่เขาอธิบายเขาบอกว่าเขาเหมือนกับว่าได้กลับบ้านเขาเหมือนกับได้กลับบ้านที่ทุกคนเนี่ยนะมีสภาวะเหมือนกับเขาอ่ะเขาเข้าใจทุกอย่างเลยทุกคนก็เข้าใจเขานะคะเขาบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดเลยแล้วมันไม่มีเรื่องของความไม่ดีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่มีเลยแล้วเขาบอกว่าก็คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าแล้วพวกเธอวันทำอะไรอ่ะเขาบอกว่ากิจกรรมของเขาคือถ้าเขาอยากจะไปเที่ยวไหนในจักรวาลนี้จะวอล์กไดรฟ์ไปไหนเขาก็ไปเลยไปเที่ยวนั่นคือทัศนศึกษาของเขานะแล้วทำอะไรอีกเขาบอกว่าหน้าที่ของพวกเราก็คือการเพิ่มวิเบรชันของคอนชิสเนสของเขาคือทุกคนทำนี้นี่คือทุกคนเนี่ยก็คือปฏิบัติยังคงปฏิบัติทำอยู่อะเพิ่มวิเบรชันของคอนชิสเนสของเขานี่คือหน้าที่หลักของเขาทุกคนแล้วรุ่นที่4ใช่ไหมคะที่ดิฉันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหลังคุณไทยเก๊กเสร็จเนี่ยนั่งอยู่ตรงที่พูดถึงเรื่องเพนนีแคลรี่แล้วเสียงไม่ใช่เสียงเนี่ยคำตอบก็เข้ามาว่านั่นคือสุทาวาสพรหมโลกเข้ามาเลยชัดเจนมากเลยฉะนั้นนิวเอิร์ธที่เขาไปเนี่ยก็คือสุทาวาสพรหมโลกฉะนั้นเขายังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะต้องไปที่บอกว่าไปภูกระดึงอ่ะจากเมืองเลยไปภูกระดึงใช่ไหมไปนิพพานอ่ะจากสุทาวาสเขายังมีหน้าที่ของเขาอยู่เ
ไอการพัฒนาธาตุรู้ของเขาเนี่ยยังไม่ได้เสร็จสิ้นเข้าใจไหมฉะนั้นยังจึงยังมีสังคมจึงยังมีโลกอยู่แต่โลกตรงนั้นเขาบอกไม่มีการใช้เงินแล้วเงินไม่มีใครรู้จักเงินเงินคืออะไรแล้วไม่มีใครรู้จักฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละคนก็คือเนี่ยทำดีซึ่งกันและกันแล้วก็พัฒนาธาตุรู้ของตัวเองตลอดเวลาแล้วอยากไปเที่ยวไหนก็เที่ยวก็คือไปตะลุยจักรวาลนั่นนะแล้วคุณเพนนิคาเล่ไปโลก New Earth ที่เขาเรียกเนี่ย3 ครั้งเขาบอกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ดิฉันยังฟังเรื่องราวของเขาอยู่นะคะแต่ละครั้งมันก็มีอะไรที่มันเด่นขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยคนในโลกเนี่ยสุดท้ายว่าบอกชวนให้เขาอยู่บอกอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ถ้าอยู่เนี่ยก็หมายความว่าร่างที่เขานอนก็คือดับไปใช่ไหมก็ไปอยู่ตรงนั้นนะแต่เขาก็บอกกับนะเขาบอกว่าเขามีความรับผิดชอบนะเพราะว่าเขายังมีลูก4 คนที่จะต้องดูแลฉะนั้นเขาไม่พร้อมที่จะอยู่แต่ที่จริงเขาบอกว่านั่นแหละคือบ้านเขาแหละจะไม่เป็นบ้านได้ยังไงอ่ะใช่ไหมกลับมาอยู่โลกคนละเรื่องเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแท็กก็เรียกว่าเล่าเป็นอะไรของแถมอะไรเนี่ยให้คุณเนี่ยเปิดใจกว้างนะคะว่าเรื่องที่พระเจ้าท่านพูดถึงตรงนี้เรื่องนิพพานท่านตัดตอนในส่วนสำคัญจริงๆคือเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เรื่องของการถอนธนูออกจากอกอย่างอื่นไม่ต้องไปสนเข้าใจไหมเอาตรงนี้ก่อนแต่พอคุณทำตรงนี้คุณจะได้คุณความรู้มันจะมาเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาไม่รู้เนี่ยฝรั่งคุณเพนนิคาลี่เนี่ยไม่ได้พูดถึงศาสนาพุทธเลยเขาไม่รู้ทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธก็ใช่ไหมแต่สภาวะของเขามีทุกอย่างที่พระเจ้ามีโทษทีนะคะจะไม่เรียกว่ามีสภาวะนะมีนะคะแล้วก็โอ้โหทิพย์ตาทิพย์ด้วยนะก็โอ้โหทิพย์ตาทิพย์ก็คุยกับต้นไม้ใบหญ้าคุยกับก้อนหินอะไรต่ออะไรเนี่ยได้หมดคุยได้หมดนะคะแล้วก็เขาสามารถอยู่ในสถานที่เนี่ยได้มากกว่า2-3 ที่มากกว่า2 ที่ในขณะเดียวกันคือแบบภาพเนี่ยได้โอ้ยแล้วขณะนี้เขาชนะขณะนี้เขาสอนนะคะ expertise ของเขาคือสอนเรื่อง consciousness สอนเรื่องธาตุรู้สอนเรื่องธาตุรู้เรื่อง consciousness เนี่ยก็คือตัวนั้นนะคะดิฉันกำลังเนี่ยดิฉันต้องฟังให้เข้าใจก่อนแล้วก็ต้องมาย่อยเสร็จแล้วเราจะพรีเซนต์ยังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งพรีเซนต์ยังไงที่จะให้เข้ากับเรื่องนิพพานด้วยโอเคพอแล้วนะคะหลายท่านคงจะหิวละแต่ตรงนี้สรุปให้คุณรู้นะคะว่าที่พูดถึงสังคมนะคะของสุภาวาที่เพนนีเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สังคมโลกจะต้องเตรียมตัวถ้าเกิดอะไรขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเงินไม่มีถ้าเงินไม่มีเนี่ยสาธุเลยจะว่าเข้าใกล้ละสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทำตลอดเวลาก็คือกลับบ้านพัฒนาธาตุรู้ของตัวเองให้มันสูงขึ้นโอเคนะคะแล้วก็ภาคบ่ายเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของใจประพัสสอนเรื่องความเป็นมายาของเจอรี่นะคะก็มีโอกาสแล้วก็ฝึกอีก2 วันนี่น้อยเกินไปละน้อยเกินไปปีหน้านี่คุณต้องเตรียมตัวนะคะ